สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในวันนี้นะครับ Pop Life Special Creative Weekend กันด้วยนะครับสำหรับงานในวันนี้ซึ่งจะว่าด้วยเรื่องของความสร้างสรรค์ในมิติต่างๆนั้นก็เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างทางด้านของ The Standard Pop ของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับซึ่งเป็นองค์การมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในนามของ CEA นั่นเองครับแน่นอนครั้งใดก็ตามนะครับที่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วเราก็จะนึกถึง CEA นี่แหละครับเพราะว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับและเชื่อนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้นี่แหละครับก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ซึ่งในครั้งนี้ CEA เองครับก็มาร่วมมือกันกับ The Standard Pop ของเรา UNESCO ประเทศไทยนะครับแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวของเกาหลีนั่นเองก็คือ Ministry of Culture, Sports and Tourism Republic of Korea กันด้วยทั้งนี้ครับเราก็จะมีการจัดกันนี่นะครับก็คือเป็นการทอล์กพิเศษซึ่งจะเป็นการชวนคนในอุตสาหกรรมภาคส่วนต่างๆเลยภาพยนตร์ก็ดีซีรีส์วายก็ดีอีสปอร์ตก็ดีงานออกแบบก็ดีนะครับอาหารรวมไปถึงศิลปะแห่งอนาคตที่ก็เรียกกันว่า NFT ซึ่งเมื่อวานเราคุยไปแล้ว Non-Fungible Token นี้นะครับที่มีวิทยากรหลากหลายท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันในหลากหลายหัวข้อตลอด3วันนี้เลยก็ทั้งหมด30กว่าท่านด้วยกันเลยทีเดียวนะครับและเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าใครติดตามชมก็จะได้พบนะครับว่าเราคุยกันถึงเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือว่า Creative Industryถัดมาในช่วงบ่ายเย็นๆเมื่อวานนี้นะครับก็จะคุยถึงเรื่องของดิจิทัลแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการนำเอาความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เนี่ยไปไว้บนแพลตฟอร์มของคริปโตเคอเรนซีที่เขาเรียกกันว่า NFT หรือว่า Non-Fungible Token นี่เองนะครับและสำหรับวันนี้ครับในช่วงทั้งบ่ายเลยแล้วก็มีการแบ่งออกเป็น2เซสชั่นด้วยกันครับทั้งหมดนี้ทั้ง2ส่วนจะพูดคุยถึงเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ครับก็คือ Creative Citiesพาร์ทที่1ที่เราจะคุยกันในตอนนี้นะครับเป็น Creative Cities ในภูมิภาคเอเชียกันเลยก็จะมีวิทยากรเนี่ยหลากหลายท่านด้วยกันด้วยนะครับก็จะเป็นวิทยากรระดับอินเตอร์ด้วยกันทั้งสิ้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่าครั้งใดก็ตามที่เราพูดถึงเมืองสร้างสรรค์เราคงจะได้ยินเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปลายๆนะครับทศวรรษที่90แล้วจากนั้นหลากหลายเมืองโดยเฉพาะยิ่งเลยในภูมิภาคเอเชียก็มีการพัฒนากลายเป็นเมืองสร้างสรรค์กันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการเข้าตามข้ามผ่านนะครับจากศตวรรษที่20สู่ศตวรรษที่21นั้นแน่นอนครับนิยามบริบทและความเข้าใจต่อคำว่าเมืองสร้างสรรค์อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราพูดถึงกันวันนี้ก็คือ Reimagining Creative Cities in Asia in 21st Century พูดง่ายจินตนาการถึงเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21นะครับบริบทก็คือเอเชียนั่นเองเราจะได้มาเข้าใจนะครับว่าบริบทของโลกนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่21นี้มีส่วนในการที่เราจะต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่าเมืองสร้างสรรค์นั้นจะมีนิยามอย่างไรวิธีการในการเดินหน้านั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการก้าวสู่พื้นที่สมาชิกอีกส่วนหนึ่งก็คือ UNESCO Creative City Networkก็คือเขามีการสถาปนานะครับเครือข่ายของเมืองเหล่านี้มาเป็นเครือข่ายจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยและสำหรับเวทีแรกของเราในวันนี้นะครับซึ่งจะพูดถึงเมืองสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียของเรามีวิทยากรแบบอินเตอร์ทั้งหมด5คนจะมาให้ความรู้เราในวันนี้ครับและนั่นก็เป็นวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็อยู่กับเราแล้วนะครับ And now I wish to switch the panel discussions into English and the session will be conducted bilingually นะครับ And first of all greeting good morning good afternoon and good evening to five of you สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับWell, I have to say good morning, good afternoon, and good evening because, I mean, five of you are from different time zones and therefore I don't know which particular words would be the most suitable greetings for the moment. And now I think that when people think about the creative cities as the context has changed from 20th century into the 21st century, of course, the definition might have to be adjusted due to the fact that there has been changesover the past decades as well. But before we understand creative cities, let us have a look at the definition that our speakers has been given to the word creative cities in the 21st century.
นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่านิยามของคำว่าเมืองสร้างสรรค์จากวิทยากรของเราทั้ง5ท่านในวันนี้ที่มีการรวบรวมกันมานั้นแต่ละท่านท่านให้นิยามว่าอย่างไรแต่ครั้งนี้วิทยากรของเราเป็นชาวต่างประเทศกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เราจะคุยกันในเวทีที่1ของวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเสียเป็นหลักด้วยนะครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปชมนะครับว่านิยามของคำว่าเมืองสร้างสรรค์ Creative Cities โดยวิทยากรทั้ง5ของเรานั้นเป็นอย่างไรครับโอเค and I think that better that we learn the definition of creative cities directly from 5 of our speakers directly. Hi, once again. First of all, I wish to ask Dr. Shin firstOf course, I mean, since the Asian economic crisis in the year 1997, over two decades ago, many cities in Asia think about establishing creative cities. But of course, I mean, other cities in Asia would like to establish themselves as creative cities as well. And there's one word from what a good book, The Reimagining Creative Cities in 21st Century in Asia,which has been launched very recently. There is one word that needs elaboration from you, which is the creative city moment. Can you elaborate that in the context of developing the creative cities in our region in Asia? Thank you so much, and sawadee ka. Thank you for the opportunity for launching our books here. I should actually move this question slightly back in history. I think the idea of the creative cities kind of emerged in the late 90s in Europe and North American context. And it's initially about promoting cities as the main sites for industrial development or modernization. But it emerged in a quite different context comparing to Asia, with a combination of factors, including decentralization, a decline of nation states, and breaking down of the Fordist industrial production in North American and European context. So creative cities, I think, had started its journey as a lefty social and cultural debate.And took roots in global cities around the world. And so has that kind of top-down planning, it's a challenge to top-down planning regime in those countries. And so in its place, we now have the soft planning idea, which is about cities as messy places, cities associated with culture. Culture become much more important for urban development. So we're entering a new phase, the so-called post-industrial cities. And these things began to become absorbed in Asia in developing context as well. So here, I think of prime importance are the ideas of cities are for people, not the other way around. And also cities are something with a unique kind of quality, which will make any cities much more attractive and livable. So I can carry on to talk about a bit more of the Asian context here. I think a lot of the recent development around creative cities were very much about building iconic buildings.To raise the aspirations of Asian developing cities and trying to attract global tourists. It's also about governments investing in various very massive global culture events, such as the Olympics or the international film festivals, or something like become a member of UNESCO's Creative Cities Network. So a lot of that involvingquite different kinds of thinking around culture and city, involving large-scale investment by cities themselves, sometimes also by the countries. And as such, I think it's just a very different idea to the original idea of creative cities. So these creative cities developed quite rapidly in Asia. I think they're much more functional, much more rational, much more instrumental.And so our book is really about this turning point of the older Anglo-lefty idea of the creative city as a form of critique to capitalism suddenly becomes
becomes a new thing in Asia and becomes a symbol of late capitalism or postmodernism, if you like. And our book also raised several issues of how this then becomes very problematic for Asian cities, including deindustrialization in some cities, and in particular, the clashing of culture values. But we can talk about that perhaps later. Thank you. Well, thank you very much. I mean, the opening answer by Dr. Sin really excites all of us, I think. นะครับทางด้านดร.ซินท่านบอกแบบนี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วนิยามของมันเนี่ยมาจากยุโรปแล้วก็อเมริกาในช่วงปลายทศวรรษที่90กันด้วยนะครับทางด้านของเอเชียเองพอพูดถึง Creative City ปั๊บบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่การจัดนิทรรศการซึ่งมีความเป็นนานาชาติกันด้วยรัฐบาลหลากหลายแห่งเองก็พยายามที่จะลงทุนเป็นเม็ดเงินจำนวนมากมายแต่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่านิยามถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปแล้วจะพบว่านิยามของ Creative City เบื้องต้นเลยมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับต้องใช้พลเมืองเป็นศูนย์กลางและหนังสือที่มีชื่อว่า Reimagining Creative Cities in Asia ก็จะเป็นเหมือนการที่จะอธิบายนะครับและบางครั้งก็เป็นจุดของการวิพากษ์ให้เราได้ทบทวนใหม่ว่า Creative City ในเอเชียนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างด้วยนะครับ Well over the past decades it seems that internet as well as the cyber world plays a very very big role in the way of life of many people around the world as well as in Asia Now I wish to ask Mr. LimHow digitalizations that really a predominant part of people nowadays play a role in establishing or developing creative cities in our region, in Asia? Dr. Lim, can you turn on the microphone, please? Yes, I'm sorry. Could you please repeat the first part of the question? I didn't quite hear it clearly.Yeah, I mean, digitalization seems to be a predominant part of people nowadays. How does that digitalization affect to the process of development a city into a creative city? In good way, in bad way, perhaps if there is any? Right. Well, the digitalization aspect of the creative cities in general is more, I think, towards the...development towards the smart city directive or initiative. So when we speak of digitalization, it's usually connected to that idea of the smart city where everything else is being wired and connected and, you know, high-end infrastructure. I think it's more about that in terms of, you know, the effect of digitalization in terms of cities development. And there's a move towards the smart city branding. I can speak more of that later, perhaps, in terms of a specific case. Mm. Okay, so I will ask you that similar questions once more. And I would like to ask Professor O'Connor, as well as Dr. Pichakan, at the same time, I heard one word and I read one word in the book, which is called,crisis of values in terms of the role of the local governments and local communities in develop their area or their city to be creative cities. Is that supporting factors or is that an discouraging factors to the development of the creative cities in Asia? I mean, the crisis of values. Maybe I start with Professor O'Connor.Yes, I would place it in relation to the 1997 Asian financial crisis. And before, in that decade of the 90s, there was a very strong sense that Asian economic development was different from what we call the Washington consensus, so the idea that follow the model of the West and follow the model of the World Bank and the IMF. And unlike...Africa and Latin America, which were devastated by that process, many countries in Asia pushed back against it. And so it was very much a state development-led process. And that's obviously China, but also South Korea, Singapore, but also in part Thailand and other countries in the Asian region. What happened in 97 is...that really knocked the confidence. And so coming out of that Asian financial crisis, governments across Asia were saying, oh, well, maybe we need to roll back the state. We need more private sector, and especially we need more creativity.
And they interpreted that as mostly technology, but also a little bit about culture. And so the real introduction of the creative city into Asia, its real takeoff, was when there was a sense that the Asian development that had been happening since the 1960s in different ways was somehow not good enough to deal with the modern economic crisis. So I think it was a crisis of governance, a crisis of values, and that led to this implementation. We need bottom-up creativity. We need cities to adopt models of creativity that came from the West, which of course was experiencing an IT boom, especially America, the dot-com boom, all those kind of things. And so, yes, I think very directly that the first arrival of the creative city was as a kind of a crisis of value and a crisis of identity for many countries in Asia. นะครับผมก็ได้ถามท่านนะครับถึงเรื่องของ crisis of values หรือว่าวิกฤตนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาที่รัฐบาลกลางของแต่ละประเทศเองก็พยายามที่จะใช้โมเดลนี้เป็นศูนย์กลางแต่หลังจาก Asian Economic Crisis หรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียในปี97แล้วเนี่ยบางครั้งรัฐบาลในเอเชียกันเองก็หันมาทบทวนนะครับว่าบทบาทของรัฐบาลในพื้นที่ก็ควรที่จะมาเล่นบทบาทกันให้มากขึ้นหรือไม่และอย่างไรก็ถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่นะครับของเมืองต่างๆในภูมิภาคเอเชียกันด้วยขออนุญาตเรียนถามคำถามเดียวกันกับดร.พิชาการนะครับ ในเรื่องของ crisis เนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือว่าเรื่องของ crisis เกี่ยวข้องกับค่านิยมซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นเองมีบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นที่ผ่านมาหรือเมืองต่างๆในแต่ละพื้นที่เองมีบทบาทในการสนับสนุนหรือมีบทบาทในการที่จะฉุดรั้งการพัฒนาคำว่าเป็น creative cities บ้างครับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณวิทย์จริงๆแล้วเนี่ยคำตอบก็จะคล้ายๆกับของดร.โอคอนเนอร์นะคะในเรื่องของตัววิกฤตของคุณค่าหรือว่าของค่านิยมตัวนี้ค่ะเพราะว่าพอตัวเมืองสร้างสรรค์เนี่ยค่ะมันเป็นไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่มาจากโลกตะวันตกเนี่ยแน่นอนว่าพอตัวรัฐบาลท้องถิ่นเองหรือว่ารัฐบาลกลางเนี่ยค่ะมีการนำมาใช้ในตัวพื้นที่เนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีการนำมาปรับใช้ให้อยู่ในบริบทของพื้นที่นั้นๆอย่างชัดเจนนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยค่ะเวลามองว่าถ้ามันเป็นวิกฤตเรื่องของคุณค่าหรือว่าเรื่องของค่านิยมเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่วิกฤตของคุณค่าระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นหรือว่า local communities กับประชาชนท้องถิ่น local communities จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นตัววิกฤตของคนที่รับตัวนโยบายนี้มาต่างหากนะคะกับตัวนโยบายนี้เองว่าเฮ้ยเราจะมีการนำสิ่งที่เรียกว่า cultural modernityหรือว่าตัววัฒนธรรมที่เป็นลักษณะของความเป็นรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะนำพวกเนี้ยจากตะวันตกอ่ะเข้ามาใช้แล้วเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรจึงทำให้มีการพูดถึงในหนังสือค่ะว่ามันเป็น reimagining คือเราจินตนาการใหม่เราลองมามองภาพใหม่ซิว่าถ้ามันมีการนำมาใช้จริงๆเนี่ยมันจะลดตัววิกฤตทางคุณค่าหรือว่าทางค่านิยมได้อย่างไรทำนองนี้ค่ะนะครับ well that's an interesting point due to the fact that the establishment or the process of developing creative cities is imported by Asian country from Western country therefore in terms of understanding cultural modernity seems to be an issue also in Asian cities as well and I would like to ask a question to both of the ladies here Dr. Shinku as well as Kun Milena here in terms of the role of UNESCOin driving the development of creative cities in the region and also the challenge that UNESCO has been facing over the past couple of decades as well as the way to drive this in a sustainable way. I may ask Kun Milena first to share your contribution in this particular issue. Thank you very much. I think this idea has a long standing with UNESCO because of the whole different efforts through different conventions to support cultural development, both those related to traditions through, for example, Convention 2003 that is supporting intangible heritage, but especially through Convention 2005 that is supporting modernity, contemporary arts, creative industries, and so on.
But the difference in between, let's say, global north approach, that very often is it's building its creative city on its heritage, but it's focusing really on modernity, on new jobs, on new industries, on media and so on. Asian cities try to find, and UNESCO is helping in that, try to find balance with development of traditional knowledge, crafts, values, and to integrate that in a certain dialogue with modernity. It's not easy. It's mm-hmm. difficult. It might look from European standpoint like, what does it mean, the city that is city of craft and folk arts? Folk arts are something that belongs to rural environment. They do not belong to the idea of modern concept of creative city. But I think that UNESCO is trying to enable local also thinkers and to policy makers to come up with ideas that can be embraced by the population and make development more sustainable. Of course, in Asia, we have a huge differences. We have cities that are advanced in modernity compared to global north cities, cities like Shanghai or most of the Japanese cities and so on one side. And on the other, we have cities that are facing really the huge difficulties in surviving economically, because industries are moving, they are also losing, or it's a post-capitalist, in fact, it's a late capitalist world that is extremely cruel. So idea of creative city, what I think can be well for Asia is only if it is embraced as a value that will offer a platform for original approach for each and specific city. Please do not look at the global north examples, do not look at the examples of other cities, but try to make endogenous local development based on all kind of material symbolism, this collective memories, iconic symbolism, especially discursive symbolism. What are your own stories in this city that population shares, that previous generation created, but that we can value and reconstruct and make to fit contemporary youth of the city, but to make them proud of living. So to do something for the well-being of citizens. And for that, something that I think UNESCO is stimulating, but not yet is really applied in most of the creative cities of Asia. It's a real, not only dialogue, but participative policy making in between public sector, state, city government, and civil society. And I think that's the crucial. In some countries, such as Cambodia, for example, civil society is the most dynamic one that is bringing ideas, changes, but it's very much kept aside. That's similar in Central Asia, in many other countries, but it's only civic imagination that can bring, if done together, that can bring one city creative. Well, thank you very much. Your 3-4 minutes answer really enable all of us to understand, I mean, the task as well as the challenge of people who think about creative cities, how to give a good balance, modernity on the one hand and conventional value, and how that people in the society can embrace modernity and so on. Thank you very much for your contribution. And Dr. Sin, how would you see that same issue, the challenges of UNESCO in driving forward for creative cities in Asia? Thank you for the question. I have to agree with Milena on how to
really empower local voices in rethinking the UNESCO agenda in the new era. And I think when in early 2000s, I think it's around 2006, when China hosted its first culture and creative industry forum, kind of trying to bring the UNESCO convention, 2005 convention, to connect with local context. You know, this is a quite significant moment in the history of these kind of global culture policy making, I think. It's a very large and new and different player suddenly became very powerful in driving the global culture policy agenda. That's China. So the rising Asia moment that we've been talking about, it's not just somehow we have to take account of some new kids on the block who are trying to do some new things. I think the Asian century meant that UNESCO, its own agenda, its tradition, some of the beliefs that it holds for, or some of the values they hold for, needs to be significantly reshaped as a result of the incorporation of Asian as a kind of collective culture value. And so I think some of the clash of values that people have talked about here, you know, I think I will mention just two basic ones. The first one is about how we see democracy differently. A lot of the Asian countries are quite authoritarian. You know, they have authoritarian governments. So we have completely different view about what democracy should be organized in our country. And there's the other issue about public sphere. Do we have free media? Do we have free press? Do we have a large organized public willing to engage actively with these kind of discourses? So these are the very big issues that UNESCO itself could play a huge role in the region. And just in terms of practicality going forward, I think the key issue we need to address here is to really raise the bar of Asian local experts. You know, I think CEA, your local agency in Thailand, and also UNESCO regional office, UNESCO Bangkok, have tried to design a course to train local arts administrators to target the local arts industries. And I think that's just one of those wonderful ideas where we need to have local experts to understand local issues so that we can work more effectively with UNESCO on many of its, you know, agendas, I think. นะครับเป็นคำตอบที่น่าสนใจจากทั้งสองคนเลยนะครับทางด้านท่านแรกครับคุณมิเลน่าบอกแบบนี้บอกว่างานแล้วก็ความท้าทายของทางด้านยูเนสโกเองก็คือเรื่องการที่ว่าจะสร้างสมดุลที่เหมาะสมอย่างไรระหว่างคำว่าความทันสมัยกับค่านิยมซึ่งเป็นค่านิยมดั้งเดิมของท้องถิ่นนั้นให้สามารถที่จะกลมกลืนอยู่ด้วยกันได้ซึ่งมันไม่ง่ายนะครับเพราะต้องทำความเข้าใจกับทั้งสองส่วนเองว่าวัฒนธรรมใหม่ๆหรือความทันสมัยจะเข้าไปอย่างกลมกลืนกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นได้อย่างไรในขณะที่ท้องถิ่นเองก็ต้องเข้าใจนะครับว่าโลกแห่งความทันสมัยที่จะเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเองนั้นเป็นอย่างไรในขณะที่ดร.ซินได้บอกแบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าการที่ยูเนสโกทำงานครับแน่นอนว่าก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรครับจากท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นอย่างถ่องแท้ในการที่จะได้พัฒนากันด้วยท่านก็พูดถึงเรื่องขององค์กรเช่น CEA เองก็ดีหรือว่าทางด้านยูเนสโกประเทศไทยเองก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในส่วนนี้ทีเดียวนะครับ Well Dr. Sin may ask you another questions since the name of the book as well as the name of the theme for our discussion today is reimagining that's mean that in the past or previously we might hold different imagination about creative cities but due to the dynamism of the context digitalization capitalization and so on what is the definition of creative city amidst of the 21st century I mean from your standpoint well I think I've already mentioned this before about a change of mentality towards city governance or city planning from a hard top-down instrumental planning strategies towards a more softy take on how cities should be, more of a livable city kind of idea. And I think creative city in its current forms has, you know, has to kind of bring the two sides together. So we can't just kind of copy or adopt a Western idea of
you know, people on the street, and we should, you know, we should bring culture into the heart of city. But we also need to think about, you know, in contemporary challenges through a lot of development of smart city and digital cities, how do we actually utilize those infrastructures or new infrastructures more effectively so that our cities are not just isolated oasis for some big corporations to make landfall with their dumping their technologies to a very different public. We need to have open discussion about how we want to organize our life in those cities, and also involving governments in those debates. I don't think we should actually exclude governments as some of those debates have gone on in other places. I think, you know, the role of government is really quite important in driving the creative cities agenda. So for me, in short, creative cities stands for a new way of bringing the soft idea of cities and the hard planning infrastructure investment together, and also utilize a lot of the digital media capability kind of enabled in contemporary societies, and bring those three elements together. Oh, thank you very much. ผมได้ถามนะครับบอกว่าพอบอกว่า reimagining แปลว่าเราจินตนาการเรามองภาพ creative city กันใหม่ในศตวรรษที่21ก็แสดงว่ามันอาจจะมีความแตกต่างไปจากในอดีตความแตกต่างนั้นคืออะไรดร.ซินท่านบอกแบบนี้ครับอย่างที่ได้เรียนเลยว่าแนวความคิด creative city แต่เดิมนะครับในภูมิภาคเอเชียเองเนี่ยก็จะไปเริ่มต้นที่การนำเอาค่านิยมเหล่านี้มาจากฝรั่งนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมีพลวัตกันด้วยดังนั้นทางด้านของรัฐบาลส่วนกลางเองก็คงจะต้องมีบทบาทของเขาในขณะเดียวกันรัฐบาลหรือว่าชุมชนท้องถิ่นเองก็จะต้องมีอีกโซนหนึ่งต้องมีการหันหน้าคุยเข้าหากันแล้วท่านบอกแบบนี้ครับว่าองค์ประกอบ 2-3 ประเด็นนั้นต้องเดินหน้าไปด้วยกันเช่นอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาจากรัฐบาลกลางเองในขณะเดียวกันก็จะมีซอฟต์ไซด์นะครับเช่นแง่มุมทางด้านมิติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆอีกส่วนหนึ่งละเลยไม่ได้เลยเป็นเสาที่3ก็คือเรื่องของกระบวนการดิจิทัลไลเซชันซึ่ง3ส่วนนี้เองนะครับจะมาทำให้ Creative City ในแต่ละเมืองแต่ละเมืองนั้นสามารถที่จะเดินหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปได้ด้วย Well Dr. Lim when people thinking about the development of cities in whichever direction, people always think about benefit in terms of tourism, numbers of tourists, value added in terms of financial value to tourism in those particular cities and areas. How do you see the creative cities in 21st century in relation to tourism, Dr. Lim? Right, thank you. Well, probably I'll just to add on, you know, in terms of the reimagination of creative cities. For me, to reimagine creative cities in 21st century Asia means to move beyond the branding of creative city and to get past the bandwagon effect. So, you know, there is a need to reimagine the concept because the idealized and imagined concept is a Western export that is not visualized for and in the context of Asia. So this is especially true for developing Asian countries that are late adopters and are stuck with the romanticized idea of creative city. So the question about creative cities and tourism or their interrelationship should not be treated as a premise that, you know, begins from the former and leads to the latter. So, you know, to a certain extent, it is unavoidable that the creative city strategies end up working towards tourism, but it's not necessarily, you know, a means to an end. So, you know, working towards tourism development as part of the strategy is not necessarily a bad thing as well. You know, I mean, generally speaking, we want to experience growth and development and progress, but you know, it's important to look at what can potentially get lost in the process of implementing these strategies. You know, what gets dropped or neglected or sidestepped, you know, what is being removed. And, you know, just like what Shin already mentioned, you know, we have to integrate all these elements, you know, both the soft side of the idea of creative city and the hard ones like the infrastructure and everything else. So, you know, and more often than not, what gets lost is the context and culture of that particular city. And, you know, it can be observed that this is quite a common characteristic or, you know, a common problem or challenge for most creative or smart cities. And, you know, most of the time
they end up, you know, just focusing on the branding of a city. And this is not something just, you know, unique to Thailand. Like, for example, this can be seen outside a very recent example in the Philippines that recently started making the news last month. So many local artists, environmentalists, and the civil society in general are opposed to the smart city project of Dumaguete City, which is an important cultural hub in southern Philippines. So they were raising their concern about, you know, the project being railroaded. You know, there was no transparency. There was no public consultation with the community or residents. So that's what Milena was mentioning earlier as well. You know, there must be public inclusion. So the smart city project would see the rise of, you know, new malls, condominiums, a docking port for a planned yacht club, you know, new business hubs and hospitals in Dumaguete. You know, it is said to be economically enticing and would attract even more tourism than the city already has. But, you know, environmentalists are saying that, you know, there is a threat to marine biodiversity, while the residents and artists are saying that, you know, the project poses many risks to the rich identity of the city. So the strong reaction and opposition to the project is not necessarily about not wanting progress or development, but about how can the city move forward to becoming a smarter, creative city without just being another branding strategy or just, you know, being stuck with that branding strategy and targeted towards business growth and advancing certain political interests, but still considering the rich heritage, history, and culture of the city. Thank you. นะฮะทางด้านของดร.ไมเคิลโคลิมท่านก็บอกแบบนี้นะครับบอกว่าครั้งใดก็ตามที่นึกถึงเรื่องการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์นะครับคงจะอย่าไปคิดแต่เพียงแค่ว่าเราสร้างแบรนด์ขึ้นมานะครับแล้วก็เน้นเฉพาะผลตอบแทนเช่นทางเรื่องของทัวริซึมแต่แกก็บอกว่าการที่จะไปผูก2เรื่องนี้ไว้ด้วยกันมันไม่ใช่สิ่งผิดนะครับแต่อย่าไปมุมมองในแง่ที่ว่ามันตายตัวเช่นเหตุคือการพัฒนาเมืองให้เป็นครีเอทีฟซิตี้และจบลงด้วยการที่จะมีมูลค่าเพิ่มทางด้านของเศรษฐกิจหรือว่าในเชิงของตัวเลขของนักท่องเที่ยวแต่ว่าจะต้องไปดูนะครับว่าที่สุดแล้ว public inclusion คือการรวมเอาสาธารณะเข้ามาทำให้คนในเมืองนั้นสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้แล้วก็เดินหน้าไปได้และประเด็นใดก็ตามที่อาจจะถูกละเลยเพียงเพราะว่าเราคิดว่าการสร้างสรรค์เมืองให้เป็น creative city แล้วนำไปสู่การท่องเที่ยวนั้นหลายๆครั้งครับมูลค่าเช่นเรื่องขององค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรมองค์ประกอบวิถีชีวิตนั้นมันจะถูกลืมไปด้วยนะครับ Well, here's a question for Professor O'Connor. Since you have researched and surveyed, I mean, many works before, and I wish to ask you the possibility of cities in Asia to become creative cities from your point of view, Professor O'Connor. Well, I suppose I would follow on from what everybody's been saying, but most particular what Mike just said. Reimagining, you asked that question earlier, reimagining creative cities in Asia. So one interpretation of that is how do we use this model and adapt it in some way to Asia? And that's one way of looking at it. And we might say, well, it's a mix of modernity and tradition in some ways. I personally would not go with that because the problem with linking westernization with modernization is that it suggests there's only one kind of modernization, the Western, and that there aren't other forms of modernization that are deeply rooted in Asia's own tradition. So I think we must go beyond the idea that we reinvent this concept in an Asian city. Mm-hmm. Then the second one is, well, maybe we should reinvent the creative city for Asian cities, really based on what they need and their historical context. And of course, that's what many of us have talked about today. And I think it's important to do that. But I think there's a third thing that needs to be done. And I really think that we should acknowledge the pandemic that's happening. Mm. And the pandemic's happening at the same time that we've just had that report last week about climate change. There is a real crisis ahead. And the settings of globalization, the settings of economic development that we've had, let's say since the fall of communism, since 1990, they no longer apply.
And so we're talking about a creative city in a very, very different landscape. So if Asian cities are really to adopt the idea of creative city, they have to, if you like, rip it up, turn it inside out, and turn it into something that we've not seen before, which is based on sustainability. It's based not on development as economic growth, but as sustainable, steady state, prosperity, but not based on expansion. We can't look to tourism anymore. Tourism is a destructive force now. We know that, and it's not going to go back to pre-pandemic settings. So where are our services? Where are our human services? How do we build biodiversity into cities? How do we rethink cities? And in that way, I think Asia has got so much to offer, but most of it, as I say, will be about ripping up, rejecting, and radically rethinking that Western model of the creative city as the next step in economic development. Thank you very much for your enlightening answer.ผมชอบมากนะครับผมพูดถึงเรื่องของโอกาสในการความเป็นไปได้แกยังย้ำจุดยืนแบบนี้ชื่อหนังสือซึ่งเดี๋ยวจะโชว์หนังสือให้ดูเลยนะฮะชื่อหนังสือคือ Reimagining ครับมีความหมายว่าการที่เราเอาแค่แนวความคิดตะวันตกนั้นแล้วบอกว่าสังคมเอเชียให้ไปทำด้วยคงไม่ใช่เทมเพลตแบบนั้นคือไม่ใช่ copy and paste เข้าไปนะครับแต่สิ่งที่แกใช้คำว่า reinvent คือคงจะต้องมีการจัดนิยามกันสมัยว่าคำว่า creative city ในเอเชียเพื่อคนเอเชียใช้คำว่า for Asia นั้นมีความหมายว่าอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็คงไม่ได้มีความหมายเฉพาะว่าเมื่อมีการพัฒนาเมืองจนกระทั่งกลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ไปแล้วเนี่ยจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการใช้คำว่า turning inside out คือสิ่งที่มีความเป็นเอเชียจริงๆนั้นออกมาให้อย่างเด่นชัดที่สุดนอกเหนือไปจากนี้ครับการยังผนวกในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคระบาดก็คือโควิด-19 เข้าไปในสมการแบบนี้กันด้วยนะครับบอกว่าแน่นอนที่สุดว่าการพัฒนาเมืองของเอเชียหลังจากนี้คงจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมและก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่สังคมเอเชียและเมืองในเอเชียกันเองคุณจะได้ตระหนักนะครับว่าถ้าจะทำให้เมืองเป็นเมืองสร้างสรรค์เองนั้นในวิถีของคนเอเชียเองนั้นควรที่จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็สอดรับกับหนังสือที่ชื่อคำว่า Reimagining Creative Cities in Asia นั่นเองนะครับWell, now, Dr. Milena, since you have vast range of experience working in several regions of the world, including Asia, can you list down the key success factors that a city in Asia, if they want to develop further into a creative cities, in accordance to the definition that all of you has been given, what are key success factors that you would like to share to the audience today? In fact, I don't think there are general success factors anywhere in the world, neither in Europe, neither in Asia. And what I would like to suggest for all of us that are dealing with research and so on is really to explore successful examples of different cities throughout Asia that are not called creative cities, but that create by bottom-up initiatives certain ambience, certain atmosphere that for their own inhabitants and for those that are coming, they see, they enjoy vibrant city. And it's very different in size. In one village, in fact, of 1,500 inhabitants in India, Ninasam in Hegodu, there is a theater of 700 seats, theater troupe, theater academy. So it's a huge cultural life that is built in the village and that made all surrounding villages participating in that. And for the whole Karnataka region, let's say state, it's an exemplary, I would say, effort of few professionals, theater artists, and so on. If you look Battambang in Cambodia, zero public policy, no in any domain, neither public health, neither energy, public transportation, nothing, culture even less. But then what it was in the refugee camp, end of 80s, there was a created NGO
Far Pont-Léo Selbach, and they, through 30 years of its existence, recreated atmosphere in the city. Now it's a city of different galleries with fantastic painters, artists such as Penn Robert and so on. So it's something created absolutely by activism of the people, of NGOs, of civil society and artists together. And that for me is basically more or less Da Nang Vietnam with its art hub and so on. Yes, British Council would install art hub throughout the Vietnam, but not everywhere they are working. They are working only where inhabitants and certain groups of civil society embrace idea and work, adapt that to their needs and work on that, not according the really mainstream policy and so on. So basically what is, however, to answer directly also to your question, we need resources. First of all, human resources, people that are ready to commit. Then, of course, we need some material resources, public spaces, whether open public spaces or built so that can be of different uses and so on. Of course, we need now digital resources. We need all sorts of the information resources, software technologies, and that's something we cannot forget. Some communities, some cities might be developed on the base of traditional wisdom, traditional knowledge, crafts, and so on, but even they would need the most contemporary technology to make validate all that, not only on the local market, but in the world. And that is where public policies are just needed to help recognize local initiatives that are capable to do and change something. And that I saw throughout the, I would say, throughout the world. Only on long-term successes are those that are led by local people, not by us, foreign experts, international agencies, international monetary funds, not those ideas that have those fancy names like Belgrade Design District and so on. And even for local inhabitants, it's in English. No, it has to be first of all in our own way, and how the people that are motor of these changes are imagining it. So to conclude, it has to be creative city, has to be civic imagination. That's really an eye-opening answer. ผมถามนะครับว่ามีปัจจัยอะไรครับเป็นปัจจัยพิเศษในการที่จะแนะนำนะครับท่านผู้ชมทุกคนที่อาจจะต้องการผลักดันพื้นที่ของตัวเองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ท่านบอกแบบนี้นะครับบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จและนอกเหนือไปจากนี้นะครับความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวท่านบอกว่าลองหันไปมองเมืองที่มิได้ถูกจัดว่าเป็น Creative City จะพบว่าหลายๆเมืองนะครับที่ยกตัวอย่างมา 2-3 เมืองไม่ได้ถูกลิสต์ว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองสร้างสรรค์แต่กลับมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเช่นท่านพูดถึงหมู่บ้านหนึ่งนะฮะที่มีประชากรหรือว่ามีผู้อยู่อาศัยประมาณ 2,500 คนที่อินเดียบอกว่ามีวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งน่าสนใจมากๆหรือดานังของเวียดนามอีกเมืองผมฟังไม่ชัดน่าจะเป็นพัทบองนะฮะที่บอกว่าเป็นเมืองที่มีเรฟูจีเนี่ยเคยมีเรฟูจีอยู่เมื่อหลายทศวรรษที่แล้วแต่ว่ามีแอคทิวิสต์ครับหลายคนเลยที่เข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปพัฒนาให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่มีเสน่ห์จากมุมมองของผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นเป็นต้นและแต่แกก็บอกว่าสิ่งที่สามารถทำได้ครับสำคัญต้องการรีซอร์สหรือทรัพยากรเบื้องต้นที่สุดครับทรัพยากรบุคคลถัดมาคือทรัพยากรดิจิทัลแล้วก็เน้นย้ำนะครับในเรื่องการให้ความสำคัญกับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และบุคลากรมากกว่าการนำเอานิยามของต่างประเทศนั้นและเข้ามาใช้แล้วก็ครอบอยู่บนเมืองต่างๆในเอเชียกันด้วยนะครับWell, since we talk about the importance as well as significance of human resource in driving creative cities, and now I would like to ask a question to Dr. Pishargan, who is, of course, a lecturer at Thammasat University, about how far have you been preparing human resource
in order to drive the process of creative cities successfully here in the country ดร.พิชาการครับได้มีการเตรียมพร้อมบุคลากรในการที่จะผลักดัน creative city ในบ้านเราอย่างไรบ้างครับค่ะขอบคุณมากค่ะพอเราพูดถึงเรื่องเมืองเนี่ยค่ะคิดว่าต้องทำความเข้าใจด้วยกันก่อนว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมิเลน่าเองหรือว่าจัสตินซินหรือว่าไมเคิลก็ได้พูดแล้วว่าจริงๆแล้วส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณวิสรุปมาด้วยก็คือประชาชนหรือว่าตัวบุคลากรของเรานี่แหละนะคะแล้วทีนี้เรามาดูค่ะว่าชิ้นส่วนองค์ประกอบไหนที่มันเป็นชิ้นส่วนที่มันมีความสำคัญนะคะเข้ามาในการที่พัฒนาบุคลากรที่เราเห็นได้ชัดเจนค่ะนั่นก็คือหน้าที่แล้วก็บริบทของมหาวิทยาลัยที่เข้ามามีบทบาทนะคะเป็นกลไกสำคัญพอเราพูดถึงเมืองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะมองแค่เพียงด้านเดียวหรือว่ามองหน่วยงานที่รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวนะคะดังนั้นอยากจะให้ทุกคนลองมองจินตนาการเป็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นเหมือนระบบนิเวศสร้างสรรค์ creative ecologyนะคะหรือว่าเป็นตัว creative ecosystem แล้วเราลองมองซิว่าตัวบริบทบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่อยู่ใน creative ecosystem นั่นน่ะมันทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะคะในคำถามเมื่อกี้ที่ถามนะคะในเรื่องของมหาวิทยาลัยเองหรือว่าตัวคณะต่างๆเนี่ยมีการเตรียมตัวของคนของบุคลากรของเรานะคะไปถึงด้านไหนแล้วบ้างอะไรอย่างนี้นะคะในที่นี้ขอตอบในมุมมองของธรรมศาสตร์ละกันนะคะเนื่องจากเป็นอาจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็ที่ธรรมศาสตร์เองก็จะมีหลายๆคณะค่ะที่เข้ามามีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้เตรียมพร้อมไปสู่การสร้าง creative city เราอาจจะไม่ใช้คำว่า creative city แล้วก็ได้ถูกไหมคะถ้าสมมติมันยังเป็นแบบที่มิเลน่าพูดหรือว่าเป็นแบบที่จัสตินพูดเราอาจจะใช้คำอื่นที่มันแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการพัฒนาเมืองของเอเชียอย่างแท้จริงนะคะอย่างในธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็มีเช่นคณะสถาปัตย์และการวางผังเมืองนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องเมืองแน่นอนเพราะมันเป็นเกี่ยวกับการวางผังเมืองต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเราจะขยับมาที่บริบทที่เป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของคนว่าเราจะฝึกให้คนมีการมองเมืองว่าเขาเป็นเจ้าของเมืองได้อย่างไรเนี่ยนะคะ อย่างที่วิทยาลัยที่ทำงานอยู่เนี่ยค่ะชื่อว่าวิทยาลัยนวัตกรรมนะคะแล้วก็หลักสูตรที่สอนอยู่เนี่ยคือหลักสูตรของการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่นี่ค่ะเราสอนนักศึกษาโดยเฉพาะว่าเราเนี่ยในฐานะของพลเมืองของสังคมเนี้ยไม่ใช่แค่สังคมไทยด้วยค่ะเป็นสังคมของโลกหรือว่า global community เนี่ยเรามีบทบาทหรือว่าเรามี rights to the city เรามีสิทธิต่อเมืองอะอย่างไรได้บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยในรายวิชาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายวัฒนธรรมรายวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับในตัว global context หรือว่าบริบทโลกเนี่ยเราจะมีการ prepare นักศึกษาอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในบริบทเนี้ยเราจะมีการมองได้อย่างไรบ้างดังนั้นเรื่องของบริบทค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำเลยในการพัฒนาต่างๆเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่ะคุณวิทย์อย่างที่วิทยากรหลายๆท่านได้พูดมาว่าเฮ้ยเรากำลังรับอะไรมาจากตะวันตกโดยที่เราคิดว่าสิ่งนั้นมันคือ modernity หรือเปล่าโดยที่เราไม่ได้แบบดูสิ่งที่เรามีเองเนี่ยนะคะดังนั้นขั้นตอนเหล่านี้ค่ะในการเรียนรู้ก็หวังว่าจะเป็นขั้นตอนที่ช่วยprepare ช่วยในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของเราเนี่ยออกไปสู่ตัวสังคมที่เรียกว่าสังคมโลกเนี่ยค่ะอย่างมีคุณภาพในการคิดวิเคราะห์พิจารณาถึงตัวบริบทว่าโอเคเราจะใช้แบบนี้ในบริบทของประเทศไทยมันจะได้ผลอย่างไรหรือโอเคเราพูดถึงเรื่อง creative city มันมีบริบทมาจากของตะวันตกนักศึกษาของเราหรือว่าบุคลากรของเราต้องมีความรู้หรือว่ามี awareness ในเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีค่ะในการที่จะออกไปแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองของโลกที่ดีได้ต่อไปค่ะ Thank you very much. I wish I was young enough in order to be your student or study at your college as your answer inspires youngster really a lot that cities doesn't belong only to several government agencies and some organizedcommunities, but rather to every one of us, including the young generation, where they should have the sense of belonging and the sense of ownership to communities where they belong, as well as the communities external to them, in order to ensure that they are able in order to drive further creative cities. Before I go to Dr. Sin for final remarks, I would like to ask one of you, I don't know which one of you will be able to answer this question from the audience. I mean, some of you
might know the project in Thailand, which is called Ong Ang Canal, Klong Ong Ang, which has been modernized recently by the government. I don't know, Dr. Milena might get used to that. I'm not sure. This is quite a specific project. Or Dr. Pichakan, Dr. Milena? Oh, you don't know. So Dr. Pichakan. No, I'm not aware of this project. So next I time you want to aware of this project. Next time if you oh, really? Okay. So, I mean, we try to find out the answer for the audience about the Klong Ong Ang, where the government spent quite a lot of money in order to redesign and re-architect the area where once there used to be thousands of street vendors over there, and they have to evacuate all of those vendors out and change the areas into a modernized one. Our audience do not know whether or not that was the ideas of you know, of modern cities or creative cities. But anyway, we only have 5 minutes left, and I think it would be wonderful if I asked one of you, and I would prefer to ask Dr. Shingu in order to have a final remarks upon this particular topic, as well as many audience said they wish to see the cover of the book, and they really wish to have a deep look at the book as well. Can you give some final remarks in order to inspire people who are our audience today? Look nice. Great, thank you. This is the book. Can you see it? Yes, so, I can see that. Yeah, it's got a nice kind of modern picture on the cover. So feel free to purchase it on the publisher's website, or you can also buy it on Amazon, I think. And in terms of final remarks, I just want to thank again the organizer and the Standard Pop for giving us the opportunity to really, you know, connect with so many audiences in Thailand and maybe from other parts of Asia with this topic and with this book. And so I just want to say three things. The first one is all culture is built on tradition and history, but that tradition and history is a highly selective process. And any creative city has to think strategically about which part of its city's past that's worth pursuing. And this can be quite tricky for cities without a diverse publics to shape that history and story. So for cities want to have a creative cities future, they really need to think about opening up that dialogue about what the city's past that they want to promote. And secondly, I think the complex relationship between traditional culture and modern culture values is something we need to pay attention to in the region. And one thing that everyone knows is that the old culture informs the new culture. Culture never really emerged out of nothing. So we need to keep finding space for our tradition, our past, our history. I know Thailand has huge amount of those things to be proud of. We need to open a space for things to be reimagined. And this requires a good educational system, as Dr. Liu just mentioned, to allow for young people to put new spins on things. And they are the future of creative cities. And lastly, I just want to say that culture is multiple. Culture is never really one-dimensional. Many audiences are what we now call culture omnivores who enjoy traditional culture, but also modern and global popular culture. So the availability of digital platforms broadens that possibility. And what's important for governments and other players in this space is not to box these things as this kind of creative city or that kind of creative city. They can be one thing and many things at the same time. So that's all from me. Thank you very, very much. I do appreciate your contribution. ทางด้านดร. ซินได้บอกแบบนี้นะครับบอกว่าในเรื่องของ Creative City แล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะอยู่บนรากของวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับธรรมเนียมประเพณีรวมถึงประวัติศาสตร์กันด้วยแต่แน่นอนครับว่าประวัติศาสตร์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีความหลากหลายดังนั้นเนี่ยสังคมเองควรจะมีการเปิดเวทีนะครับให้คนได้พูดว่าประวัติศาสตร์ส่วนใดตกหล่นไปบ้างการที่เราสื่อสารประวัติศาสตร์หรือมรดกแค่เพียงมิติใดมิติหนึ่งโดยที่ละเลยบางส่วนนั้นมันสมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่เลยบอกนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้คือยุคที่เราควรจะมี open space หรือพื้นที่เปิดนะครับในการที่แต่ละคนจะได้มาพูดได้มาคุยกันนะครับแล้วบอกว่าแล้วเราจะเดินหน้าการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ของเรานั้นอย่างไรกันบ้าง
โดยเฉพาะยิ่งครับในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่มีโลกของอินเทอร์เน็ตแต่ละคนสามารถที่จะมีบทสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แตกต่างไปจากยุคในอดีตกันด้วยนะครับและสำคัญมากๆการตีความคำว่าความทันสมัยคือสิ่งที่คนในพื้นที่จำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมและเดินหน้าขับเคลื่อนไปด้วยกันด้วยนะครับ Well, I think it is an hour full of knowledge, wisdom, intelligence, inspiration and excitement. And I do appreciate your time as well as your contribution really a lot. Thank you very much, all the speakers. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Thank you. ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ Thank you so much. นะครับก็วิทยากรจากหลากหลายภูมิภาคนะครับนอกเหนือไปจากที่จะเปิดโลกทัศน์ของเรานะครับต่อมุมมองใหม่ reimagining เมืองสร้างสรรค์ที่เราเคยเข้าใจอาจจะเป็นเพียงแค่มิติเดียวแต่ความเข้าใจในเรื่องของคำว่าเมืองสร้างสรรค์ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองสร้างสรรค์ย้ำเลยไม่ได้เป็นของหน่วยราชการหน่วยงานชุมชนแต่เป็นของคนทุกคนกันด้วยนะครับดังนั้นทุกคนล้วนแต่มีส่วนร่วมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในเวลานี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้านิยามใหม่ของคำว่าเมืองสร้างสรรค์ได้ด้วยนะครับและนั่นก็เป็นส่วนแรกนะครับของงานในวันนี้นะครับก็คือ Pop Life นะครับspecial ในวันนี้ซึ่งพูดกันถึงเรื่องของ creative ในมุมต่างๆใน creative week เองกันด้วยส่วนนี้เป็นเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ในภูมิภาคของเราเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับและเดี๋ยวเรากลับมานะครับพูดคุยในเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยกันบ้างว่าพัฒนาการเป็นอย่างไรตีความกันเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับช่วงนี้พักกันครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ
ีแฟนๆของ The Standard Pop นะครับที่ชมไลฟ์ครั้งนี้อยู่ทาง YouTube และ Facebook นะครับเรายังอยู่กันกับ Pop Life Special Creative Weekend นะครับโดยที่ The Standard Pop นะครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA เมื่อกี้พี่วิทย์เพิ่งอยู่ในเซสชั่นเมื่อช่วงแคลช่วงต้นตอนนี้เราก็มาอยู่ในอีกเซสชันนึงนะครับซึ่งวันนี้นุ้ยอรันหนองพลและเริ่มต้นเขียนบทกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ The Standard Pop นะคะครับผมเราทั้งคู่จะรับบทดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับผมซึ่งในเซสชันนี้อย่างที่เราต้องขอย้ำกันอีกทีนึงว่าตลอด Creative Weekend 3วันนี้นะครับทาง The Standard Pop นะครับร่วมกับ CEA เนี่ยเพราะเรามุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบครับเพราะเราเชื่อว่าความสร้างสรรค์เหล่านั้นน่ะจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ครับโดยความพิเศษนะครับก็คือเราในสำหรับเซสชันในวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่พี่วิทย์เพิ่งจบไปแล้วก็มาเราเนี้ยอันเนี้ยเราได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษนะครับจากยูเนสโกประเทศไทยและ Ministry of Culture Sports and Tourism จาก Republic of Korea ด้วยนะครับอ่ะเซสชันเมื่อสักครู่เราพูดกันถึง Creative City ในภาพกว้างเนาะภาพกว้างว่าใช่ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วการ Reimagination ในศตวรรษที่21นั้นเป็นอย่างไรทีเนี้ยเราลองมาโฟกัสลงมาที่ประเทศของเราหลังจากที่คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจกันแล้วว่าCreative City มีมานานแล้วแล้วในประเทศไทยของเราล่ะคุณรู้หรือเปล่าว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งคุณรู้หรือเปล่าคุณเริ่มต้นในบ้านของเราเองพี่นุ้ยเป็นคนจังหวัดอะไรคะถามก่อนเป็นคนกรุงเทพจ้าเป็นคนบางแคส่วนหนูเนี่ยเป็นคนเชียงรายเป็นคนเชียงรายซึ่งในวันนี้น่ะเราจะมาเจาะลึกเหมือนว่าความเป็นไปของ Creative City ในประเทศไทยของเราบ้างนะคะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับเรามีชื่อเซสชันว่า Creative Cities in Thailand Through the Eyes of the Next Generation นะครับซึ่งวันนี้จะมีใครมาร่วมกับเราบ้างต้องพูดเลยว่าครับข้างมากนะครับคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้นะครับ #poplifexcea นะครับส่งคำถามเข้ามาได้พูดคุยกันเข้ามาได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันเดี๋ยวเราจะหยิบคอมเมนต์ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับและนี่ขออนุญาตเริ่มต้นเซสชันนี้กันเลยนะครับใช่ค่ะสวัสดีสปีกเกอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคเซรี่ชัดเจนนะครับผมนี่ค่ะโอเคเยี่ยมครับผมครับผมซึ่งในเซสชันนี้เราจะมาพูดคุยท่านกันมีสตอรี่ระหว่างที่นี่จะมีกิจกรรมแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆกันพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองให้เป็นเมืองที่มีความสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับใช่ครับอย่างที่เราพูดกันนะครับรู้ข่าวว่าจริงๆเราเคยเห็นที่เป็นเมืองไทยเรามีทั้งเชียงใหม่ที่เป็นเรื่องของ craft and folk art เรามีภูเก็ตที่เป็นเรื่องของ gastronomy เรามีสุโขทัยที่เป็นเรื่องของ craft and folk art เหมือนกันรวมไปถึงกรุงเทพที่เป็นเรื่องของดีไซน์ทีนี้ครับเซสชันนี้นะครับเราอยากจะให้ทุกๆท่านร่วมแชร์กันในฐานะสปีกเกอร์ว่าทุกๆคนน่ะมีวิธีการทำงานมีแชร์ประสบการณ์เพื่อให้เราทุกๆคนผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ได้เข้าใจว่า Creative Cities สำคัญอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะครับขออนุญาตเริ่มต้นไปที่ทางคุณคารินนะครับสวัสดีครับคุณคารินจากทาง CEA นะครับขออนุญาตถามครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันของ Creative City ในเมืองไทยอ่ะครับทาง CEA เนี่ยเข้ามามีบทบาทซัพพอร์ตอย่างไรให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของเมืองสร้างสรรค์เนี้ยครับครับสวัสดีครับทีม Standard Pop นะครับสำหรับ CA หรือว่า Creative Economy Agency ครับในการสนับสนุนให้เกิดไอตัว Creative City ในเมืองไทยเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับทางวิทยากรเซสชั่นที่แล้วพูดนะครับคือเรื่องเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนไม่เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็คงต้องทำงานร่วมกันทั้งในมุมของเชิงนโยบายแล้วก็ในมุมของเชิงผู้ประกอบการหรือว่าชุมชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆนะครับก็ในส่วนของสำนักงาน CA เนี่ยก็มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายแล้วก็จังหวัดต่างๆอย่างช่วงปี63เนี่ยเราก็ได้ทำงานกรุงเทพมหานครแล้วก็เครือข่ายภาคีในกรุงเทพนะครับแล้วก็รวบรวมตัวผลงานต่างๆของวิดีโอเนี่ยส่งให้กับยูเนสโกจนได้ประกาศเป็น City of Design ในปี63นะครับส่วนในเมืองอื่นๆเนี่ยตัว CA เนี่ยก็มีเครื่องมือและกลไกที่จะทำงานกับเมืองต่างๆทั่วประเ
นะครับชื่อว่าเครือข่ายของเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทยครับก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับได้ครับขอบคุณคุณครินทร์ครับครับอ่ะเราคุณคนเชียงรายนี่เชียงรายเราเริ่มกันที่จังหวัดใกล้บ้านกันก่อนกับบ้านกับบ้านเรียนเคียงครับผมก็ผมอยากจะถามคุณแพรวพรของเจ้าของผู้ร่วมก่อตั้งใจบ้านสตูดิโอนะครับผมในฐานะที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ UCCN หรือว่า UNESCO Creative Cities Network นะครับผมเราอยากรู้ว่าสตอรี่ของการก่อตั้งใจบ้านสตูดิโอเนี่ยเป็นมาเป็นมายังไงแล้วก็อุปสรรคตอนนี้เราทำอะไรบ้างแล้วก็มีอุปสรรคในการแบบพัฒนาเชียงใหม่ของเรายังไงบ้างครับผมเป็นที่รู้จักเนาะในเรื่องของเมืองของวัฒนธรรมของความคราฟความท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างส่วนของใจบ้านสตูดิโอเนี่ยเราเป็นเหมือนกลุ่มสถาปนิกเนาะที่เป็นเหมือนพี่ๆน้องๆที่อยู่ในเชียงใหม่เนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ความน่ารักของเชียงใหม่เนี่ยมันค่อยๆลดหายไปเนาะจากที่เราเริ่มทำงานกันตั้งแต่ปี2555นะคะเราจะสังเกตว่าเอ้ยเมืองเชียงใหม่มันร้อนขึ้นเมืองเชียงใหม่มันถูกมองว่าเราเอาวัฒนธรรมมาขายอย่างเดียวเลยเรารู้สึกว่าเชียงใหม่มันไม่น่ารักเหมือนตอนสมัยเราเรียนและมันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าความเปลี่ยนเนี่ยเราก็เหมือนเห็นแต่ในมุมของตัวเองอะค่ะอย่างมุมของนักออกแบบเราก็จะเห็นมุมนึงว่าเมืองมันเปลี่ยนเนาะแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นของการที่เข้ามาร่วมทำในมุมของความเป็น Creative City เองก็ดีหรือว่าตอนนี้เชียงใหม่ที่จะยื่นเป็นเมืองมรดกโลกเองก็ดีอะค่ะคำถามเนี้ยมันถูกตั้งคำถามในทุกภาคส่วนที่เราเป็นเหมือนเพื่อนกันนะคะทุกภาคีทุกระดับตั้งแต่กลุ่มป้าๆที่อยู่ในชุมชนเนาะกลุ่มพวกเราที่เป็นนักออกแบบกลุ่มอาจารย์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมจุดเริ่มถ้าถามว่าจากเชียงใหม่เนี่ยมันก็เริ่มมาจากที่ทุกคนเริ่มเห็นปัญหาในมุมของตัวเองอะค่ะแล้วก็มาเริ่มพูดคุยกันทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เหมือนทำกิจกรรมหลุมหลวมอะค่ะเป็นเหมือนการรวมเครือข่ายว่าเอ้ยในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีวัฒนธรรมอะไรที่เราอยากจะฟื้นฟูกันบ้างก็เริ่มจากจุดนั้นขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆต่อยอดจนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยความเป็นเครือข่ายหรือเพื่อนพี่น้องที่เราได้เจอทั้ง CEA หรือที่ CDC หรือว่าผู้ประกอบการใหม่ๆเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มเห็นว่าเอ้ยประเด็นเหล่านี้มันควรจะถูกพูดคุยแล้วก็มองเห็นในอนาคตเนาะกับข้อสำคัญคือเราสังเกตว่าทุกๆเมืองค่ะมันไม่ค่อยได้พูดถึงว่าเราจะทำเมืองให้คนอยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ดียังไงเรามักจะตั้งคำถามใหญ่ๆว่าคนจะมาท่องเที่ยวเชียงใหม่จะรู้สึกแฮปปี้นะคนจะมาเที่ยวเชียงรายเนาะอย่างบ้านคุณน้ำต้นจะรู้สึกแฮปปี้รู้สึกสงบยังไงแต่ว่าคำถามสำคัญที่มักเราไม่ได้ลืมอะค่ะแต่เราสึกว่ามันจะเป็นคำถามท้ายๆเสมอคือเราไม่ค่อยถามว่าคนที่อยู่ในเมืองเขาจะอยู่ยังไงคนที่เขาเป็นเหมือนต้นทางของงานคราฟเหล่านี้พ่อครูแม่ครูสลากเขาจะอยู่ในเมืองกับเราได้ยังไงกับอีกอันนึงที่มันคู่ขนานมาคือแล้วเด็กๆที่กำลังเติบโตเนาะหลายๆคนได้มาเรียนที่มช.อะค่ะเขาจบไปเขาไปทำงานที่อื่นไหมหรือว่าบางคนก็ยังติดใจที่ยังจะอยู่ในเมืองนี้แล้วในอนาคตเขาจะอยู่ในเมืองนี้ยังไงเขาจะอยู่ในฐานะผู้อาศัยอย่างเดียวหรือว่าเขาจะร่วมดูแลเมืองได้ยังไงคะอันนี้เชียงใหม่มันก็เลยเหมือนเราเริ่มเจอเพื่อนที่เห็นในคำถามคล้ายๆกันแล้วก็เลยเริ่มมาปฏิปต่อกันส่วนของใจบ้านสตูดิโอเนี่ยที่เป็นนักออกแบบเนี่ยเนาะเป็นสถาปนิกเนี่ยค่ะสิ่งที่เราสนับสนุนหรือว่าช่วยได้คือเช่นเราทำภาพฝันได้หรือเราทำภาพเดี๋ยวพี่ยศอาจจะช่วยแชร์เรื่องนี้ได้คือเราเหมือนอย่างใจบ้านเองกับชมาเองนะคะเราก็เหมือนเป็นเครือข่ายเนาะถึงเราจะอยู่กันคนละจังหวัดเนี่ยเราก็เคยเชิญชมามาร่วมออกไอเดียกันว่าเอ๊ะพื้นที่ริมคลองแม่ข่าในเมืองเชียงใหม่ที่มันถูกปิดอยู่เนี่ยเราจะสามารถพัฒนาหรือเห็นข้อดีอะไรกันอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มของเชียงใหม่แล้วก็คิดว่าพอเราเชียงใหม่เองเนี่ยถูกบรรจุเป็นเมืองครีเอทีฟอะแม้ว่ามันจะนิยามด้วยคำว่าคราฟและโฟกัสเนาะแต่ว่าคำว่าคราฟและโฟกัสถ้าเราแตกไปอีกเนี่ยมันก็เชื่อมกับสิ่งแวดล้อมมันก็เชื่อมกับคุณภาพชีวิตที่เราอยู่ในเมืองหน้าค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนลองคลี่เบื้องต้นนะว่าเอ๊ะเชียงใหม่เข้ามาได้ยังไงแล้วก็อย่างเราเองเป็นสถาปนิกเนี่ยมันมาอยู่ในวงจรของความเป็น Creative City ความเป็นยูเนสโกหรือเมืองมรดกโลกได้ยังไงค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกว่าเราทำลายกำแพงกรอบของขอบเขตงานคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นสถาปนิกอย่างเดียวค่ะสิ่งที่เราทำหรือว่าเราทำร่วมกับป้าจิ๋มเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่เนี่ยทุกคนไม่ได้บอกว่าป้าจิ๋มทำงานเฉพาะงานคราฟนะแล้วมายุ่งกับเรื่องเมืองไม่ได้อะค่ะเราทำกิจกรรมจนหลังๆเวลาเกิดสถานการณ์อะไรในเมืองเช่นมีคนสร้างเหมือนมีโครงการโรงแรมที่อยู่ในวัดเนาะเหมือนเป็นที่พักที่มันสูงเกินกว่าพระธาตุอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เขาจะไปจ้าง
ปแจ้งหน่วยงานเนาะเขาก็มาแจ้งป้าจิ๋มเรารู้สึกว่าการเคลื่อนตัวของเมืองเชียงใหม่มันเป็นลักษณะความร่วมมือแบบเป็นเพื่อนนะคะคือใครมีเรื่องอะไรแล้วรู้ว่าคนนี้กำลังทำสิ่งนี้อยู่ก็มาเจอกันมาช่วยกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเบื้องต้นก่อนละกันเนาะค่ะครับผมซึ่งนั่นคือเสน่ห์ของคนเหนือซึ่งมันมีความแบบความพี่เพื่อนน้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาความยั่งยืนมาผสมกับความแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับผมซึ่งคำว่า Creative City เนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของแค่งานสร้างสรรค์อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกว่าเออมันไม่ใช่แค่เรื่องของงานคราฟหรืองานโฟกอาร์ตแต่มันคือการร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่มคนของกลุ่มเพื่อนเนาะเลยทำให้มันถูกขับเคลื่อนไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ทางใจบ้านสตูดิโอได้กล่าวถึงอีกท่านนึงแล้วขออนุญาตถามคำถามไปทางคุณยศพลนะครับจากชมาสตูดิโอนะครับที่เนี้ยอยากให้ชมาแชร์ในเรื่องของบทบาทของตัวเองครับที่ได้เข้ามาเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะที่อยากให้มันเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชุมชนนะครับก็คืออย่างแบบเคสของกรณีโครงการ V Park ที่อยากเปลี่ยนพื้นที่อะไรสักอย่างหนึ่งให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนนะครับอยากให้เล่าที่มาที่ไปของโครงการนี้สักหน่อยครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็จริงๆอย่างที่ทุกท่านทราบคือกรุงเทพมันก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างหนาแน่นมากแล้วก็จริงๆการที่จะมันจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้เนี่ยการมีพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยในการที่จะทำให้คนเนี่ยได้ออกมาเจอกันปฏิสัมพันธ์กันแต่สิ่งสำคัญคือว่าทำอย่างไรเราจะสามารถมีพื้นที่สาธารณะที่สร้างโอกาสให้กับทุกคนได้คือคำว่าทุกคนในที่นี้มันคงไม่ใช่สำหรับดีไซเนอร์นักออกแบบเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ทุกคนเลยในชุมชนต่างๆทีนี้คำถามสำคัญแรกเลยเราจะไปหาที่ว่างเหล่านั้นอย่างไรในพื้นที่เมืองที่หนาแน่นในอย่างในกรุงเทพมหานครทีนี้ผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือเราก็ต้องไปมองว่าจริงๆเนี่ยในเมืองจริงๆพื้นที่ร้างเนี่ยครับมันมีอยู่เยอะมากพื้นที่ร้างขนาดเล็กครับคือถ้าใครลองสังเกตดูรอบๆตัวใช่ไหมครับเวลาเราผ่านไปจะริมคลองใต้ทางด่วนหรือบางทีเราเห็นคนที่เขาเอาพื้นที่ร้างมาทำเป็นสวนกล้วยสวนมะนาวอะไรต่างๆก็ดีคืออันนี้คือแอสเซทคืออยากให้มองว่าจริงๆพื้นที่ร้างหรือพื้นที่ว่างเนี่ยคือแอสเซทแต่เราไม่เคยมองว่ามันคือแอสเซทเรามองเหมือนกับพื้นที่สาธารณะคือสิ่งที่เซอร์วิสที่รัฐพรอไวด์ให้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เกิดเป็นโอกาสที่ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าการที่เป็นเรคเรชันหรือพื้นที่สีเขียวคืออย่างเมื่อกี้อย่างที่ใจบ้านอย่างอ้อทำที่เชียงใหม่ก็คือการเปลี่ยนพื้นที่ร้างมาเป็นสวนผักคนเมืองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ร้างมันสามารถสร้างให้เป็นเรื่องฟู้ดเซคูริตี้ได้บางชุมชนในพื้นที่อาจจะปรับมาเป็นลานกีฬาผู้สูงอายุพื้นที่สร้างสรรค์ของเยาวชนเพราะฉะนั้นพื้นที่ร้างเนี่ยมันมีโอกาสมากในการที่จะเสริมศักยภาพแต่ทีนี้มันเป็นปัญหาและอุปสรรคละครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเกิดขึ้นได้ง่ายไม่ใช่นะเราก็คงเห็นพื้นที่สาธารณะที่มันถูกพัฒนาอยู่เหมือนในหลายๆเมืองทั่วโลกว่าอันนี้มันเห็นอยู่มากทีนี้ V Park ก็เลยเข้ามาเป็นตัวกลางครับในการที่เราจะเชื่อมทรัพยากรยังไงคือมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่อยากมีทุกคนอยากมีแต่ปรากฏมันมีอุปสรรคบางอย่างเช่นสมมติบอกว่ารัฐนี่เขาอยากมีนะเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์กับเมืองแต่เขาจะไปหาที่ดินตรงนั้นยังไงเอกชนบางรายบอกเอกชนเอ้ยฉันมีที่ดินนะแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนักออกแบบอย่างพวกเราเนี่ยเรารู้ว่าเรามีวิธีการจะออกแบบยังไงแต่เราจะไปหาใครที่จะมาเชื่อมทรัพยากรเหล่านี้คุณป้าในชุมชนบอกฉันอยากได้พื้นที่สาธารณะอยู่ใกล้บ้านแต่ฉันจะไปที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้น V Park มันเลยเป็นเหมือนเป็นตัวกลางละครับเป็นตัวเชื่อมให้ทุกคนเนี่ยเอาทรัพยากรที่มีมาแชร์เพื่อทำพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยกันเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวใช่มั้ยครับใครมีเงินลงเงินใครมีที่ดินลงที่ดินใครมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ลงเอาทุกอย่างมารวมกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้รับทุนจากสสส.แล้วก็ทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครก็มีประมาณ5พื้นที่นำร่องนะครับที่เริ่มทำแล้วในกรุงเทพมหานครแล้วก็เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าพอเราเริ่มขยับเนี่ยทุกคนก็สนใจอยากจะเอาทรัพยากรเนี่ยมาแชร์กันแล้วก็สร้างให้เกิดพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กที่สำคัญที่เราสนใจเป็นพิเศษคือพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบว่าพอมันไปแทรกตัวอยู่กับชุมชนนะครับเรายิ่งการทำงานผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญในการที่ว่าทำให้พื้นที่สาธารณะมันตอบโจทย์จริงๆคือไม่ใช่ว่าเรามีพื้นที่สาธารณะเทลานคอนกรีตปลูกต้นไม้เติมเสาไฟแล้วจบอันนั้นไม่ได้คงไม่ได้หมายความว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ดีแต่พื้นที่สาธารณะที่ดีคือมันตอบโจทย์จริงๆผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมและที่สำคัญคือว่าทุกคนรู้สึก sense of belonging ใช่ไหมครับว่ามีรู้สึกความเป็นเจ้าของที่เขาอยากจะพัฒนาดูแลและนั่นก็คือความยั่งยืนที่ว่ามันไม่ได้มีความ
รีจิตแต่ว่ามันโตไปกับชุมชนแล้วก็สร้างให้มันปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันคงไม่ได้อยากเห็นในเชิงปริมาณว่าพื้นที่สาธารณะมันมีมากแค่ไหนมันถึงจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่ดีอันนั้นมันคงไม่ใช่ตัวชี้วัดอย่างเดียวแต่เราอยากเห็นว่าวัฒนธรรมของการสร้างพื้นที่หรือสร้างเมืองอย่างมีส่วนร่วมเนี่ยมันได้เกิดที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีทรัพยากรหลายคุณเอามาแชร์ได้แล้วสร้างสรรค์ในสิ่งที่ตรงใจตรงโจทย์ได้แล้วเราก็อยากเห็นการลงทุนคืออย่ามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องลงทุนมันต้องลงทุนแต่การลงทุนแต่ละคนมันมีวิธีที่แตกต่างกันแล้วการลงทุนเนี้ยมันก็ได้ประโยชน์ที่มันมากกว่าเม็ดเงินแน่นอนมันมีประเด็นเรื่องเอกชนจะมองว่ามันสร้างพื้นที่สาธารณะแล้วมันเกิดทราฟิกเรื่องการจับจ่ายชุมชนได้พื้นที่ที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาวะแต่อย่าลืมว่าเราต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นกำไรทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันไปยิ่งในสภาวะที่เกิดโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆโรคระบาดผมว่าพื้นที่สาธารณะคือสิ่งที่เราต้องร่วมกันลงทุนสำหรับอนาคตนะครับยอดมากค่ะซึ่งเราอยากถามทั้งสองความเมื่อกี้คุณยศพลได้เมนชั่นถึงความท้าทายหรือว่าอุปสรรคกันละมันมีปัญหาอื่นอีกไหมคะที่เหมือนมาจำกัดนอกจากเรื่องของทรัพยากรอาจจะเป็นเรื่องผังเมืองหรือว่าการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยมีแบบปัญหาอะไรที่มันท้าทายเรื่องการแบบการสร้างพื้นที่สาธารณะหรือว่าการรวมตัวของชุมชนนี้ไหมคะให้ผมตอบก่อนใช่ไหมหรือว่าได้เลยครับได้เลยผมว่าเดี๋ยวผมว่าอันดับแรกน่าจะเป็นเรื่อง mindset คือ mindset ในทางระดับรัฐเองหรือว่าในระดับทุกคนในสังคมครับอาจจะมองว่าไอ้การลงทุนกับพื้นที่ว่างพื้นที่โล่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับการลงทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยใส่ใจหรือจริงจังกับเรื่องนี้มากนักทั้งที่จริงๆแล้วในหลายประเทศสมมติในเกาหลีในนิวยอร์กต่างๆเนี่ยการลงทุนเหล่านี้จะไฮไลท์หรือต่างๆนะครับในสิงคโปร์ต่างๆมันมีการประเมินเรื่องตัวชี้วัดที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวที่มันทำให้เห็นความคุ้มค่าในหลากหลายมิติผมว่าเรื่องนี้คือสำคัญที่มันเป็นอุปสรรคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องชาเลนจ์ทุกคนทราบดีแต่ว่าพอเราไม่เห็นว่ามันสร้างอิมแพคอะไรแล้วเราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ได้คือไม่ใช่แค่เซอร์วิสเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยจริงจังกับสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นคือผมว่าเป็นอุปสรรคสำคัญครับผมทางคุณอ้อทางคุณอ้อครับค่ะก็เมื่อกี้แอบแบบส่งกระแสจิตให้พี่ยศว่าถ้าเราคุยเรื่องนี้น่าจะใช้เวลาประมาณมากกว่า3ชั่วโมงเนาะแต่ว่าเราเขาเรียกว่าจริงๆนอกจากเรียกว่าเหมือนเขาเลยแนวคิดร่วมกันเนาะเหมือนเป็นแบบว่าเหมือนที่ mindset ที่พี่ยศบอกแหละว่าเอ้ยเมืองเราจะเป็นแบบไหนอีก20ปีเมืองเราจะเป็นยังไงหรือว่า mindset ว่าใครจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมที่เรากำลังจะสร้างขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นความ creative ไม่ว่าจะเป็นเมืองอนุรักษ์ใดๆก็ตามนะคะก็คือmindset เนี่ยแน่นอนอันที่สองคือพอพูดถึงว่าการเชื่อมโยงอ่ะถามว่ามันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรมันยังไม่ได้เป็นแบบโอ้ทุกคนสามารถประสานกันได้โดยแบบทันท่วงทีเนาะอย่างตอนนี้ที่เราเจอสถานการณ์โควิดเองก็ตามเนี่ยเชียงใหม่ที่เคยเป็นเมืองแบบโอ้ท่องเที่ยวชื่นมื่นเนี่ยตอนนี้คือคนที่อยู่ในพาร์ทเขาเรียกอาชีพเนาะที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันซบเซาไปอย่างมากอันนี้เราเห็นแต่ว่าสิ่งที่พี่ยศกับหรือว่าใจบ้านหรือชมากำลังทำเนี่ยคือพื้นที่สาธารณะมันจะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้แหละเรื่องของการที่เราจะมีพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารหรือว่าเรื่องของความเป็นอยู่ของคนในเมืองที่มันจะดีขึ้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาเรียกว่าอะไรเราเห็นความพยายามของทุกคนนะคะคือตอนนี้ทุกคนที่เรามาเจอกันในนี้เนาะมันข้ามข้อจำกัดต่างๆที่มันมีอยู่แล้วแต่เราพยายามจะหาช่องที่มันจะทำให้มันดีขึ้นกับอีกอันนึงคือสิ่งสำคัญคือยังไม่เห็นว่าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรในณวันนี้ทุกคนยังไม่เห็นภาพที่มันแบบตรงกันอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยที่จะอะไรทำให้เห็นอย่างน้อยให้มันเห็นภาพจากจินตนาการว่าเกิดพื้นที่สาธารณะมันจะเกิดประโยชน์กับใครบ้างมันจะเชื่อมโยงกับใครบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การสนับสนุนต่างๆตอนเนี้ยเขาเรียกว่าคนเชียงใหม่คนเหนือน้องก็จะรู้จักการฮอมแต่ทุกคนก็จะมีวิธีการฮอมในที่แตกต่างกันเราจะทำยังไงให้การฮอมมากกว่าตัวเงินเป็นความคิดเป็นความช่วยเหลือหรือการมาร่วมในต่างๆแม้กระทั่งการฮอมความขัดแย้งเนี่ยจริงๆเราต้องก้าวข้ามอีกนิดนึงว่าเวลามีคนมาท้วงติงหรือว่าเห็นต่างเราจะมีพื้นที่ยังไงให้เขาได้แสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้มันถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยเราถึงจะก้าวไปในอนาคตด้วยกันได้เนาะตอนนี้มันอาจจะรู้สึกว่าแบบตะขิดตะขวงใจว่าเฮ้ยฉันทำโปรเจกต์นี้ฉันเหนื่อยมากเลยแต่ว่าทำไมเธอมาท้วงแบบนี้แต่ถ้าเรามีพื้นที่
ให้เราได้ขัดเกลามันก็เลยสูงว่าอันเนี้ยมันน่าจะทำให้ความครีเอทีฟต่างๆมันเป็นรูปเป็นร่างได้จริงๆตอนนี้เขาเรียกว่าความพยายามที่จะเชื่อมโยงเนาะก็รู้สึกว่ากรุงเทพก็ทำค่อนข้างหนักทุกๆเมืองเราเห็นความพยายามของเนี่ยค่ะเครือข่ายพี่น้องของพวกเราทำกันหนักมากเราทำไงให้มันแบบเชื่อมโยงมาอันนี้น่าจะเป็นไม่อยากเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคเนาะเรียกว่าเป็นความท้าทายที่เราค่อยๆขยับไปละกันเพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อก่อนเราแทบจะไม่รู้จักพี่ๆที่ทำงานในภาครัฐเลยเอาว่าง่ายๆตอนนี้เราเริ่มขยับมาเราเริ่มเข้าใจข้อจำกัดของเขาเราจะทำงานกับเขาได้ยังไงหรือว่าแบบเราไม่เคยรู้ว่าไองานอีเวนต์ต่างๆในเมืองอย่างเชียงใหม่อะค่ะอย่างทำโคมทำตุงอย่างเงี้ยเราเห็นผ่านออร์แกไนซ์เนาะแต่พอเราเริ่มเข้าไปใกล้กับกลุ่มพ่อครูแม่ครูฉลาเขาก็จะเราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำอีเวนต์เนี้ยเราควรจะไปประสานกับใครให้เม็ดเงินที่เราจ่ายไปกับกิจกรรมเนี้ยมันลงไปสู่ท้องถิ่นจริงๆแล้วถ้าเรามีคนที่ทำอีเวนต์ดีๆอย่างเงี้ยเยอะๆอ่ะมันก็จะตอบโจทย์อย่างจริงที่เราตั้งใจแหละว่าเงินมันจะไปสู่คนที่เขาเป็นต้นน้ำจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนพูดข้ามไปข้ามมาเนาะแต่ว่าคิดว่าความท้าทายมันมีในหลายๆมุมแล้วก็ค่อยๆลดอุปสรรคพวกนี้ลงไปทุกปีอะค่ะครับผมขอบคุณครับโอเคครับอย่างที่เราเห็นเนาะคือความเมื่อกี้อย่างที่คุณอ้อแชร์คือความท้าทายจริงๆแล้วคือการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดปัญหากันอยู่แล้วปัญหาคือว่าแล้วเราจะทำยังไงให้การทำงานตรงนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทั้งที่ยังต้องคงความเป็นชุมชนไว้รวมไปถึงยังคงต้องพัฒนาความครีเอทีฟใส่เข้าไปด้วยนะครับขออนุญาตคุณขออนุญาตเวลาสักครู่นะครับมีคำถามถึงคุณยศพลนะครับอันนี้จากทาง YouTube นะครับถามว่าจะมีวิธีอย่างไรให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ Public Area ครับให้มีการออกแบบที่ดีและไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆครับคุณถนัดสรันขออนุญาตถ้าอ่านผิดนะครับคําถามยากมากผมว่ามันต้องเปลี่ยนหลายระดับคือผมว่าในเชิงหลักเกณฑ์และกฎหมายเนี่ยผมว่าช่วยได้คือในสมมติถ้าในต่างประเทศคือว่าในไกด์ไลน์อย่างเงี้ยครับสมมติว่ามันบอกได้เลยว่าสมมติถ้าคุณจะมีทําพื้นที่สาธารณะในอบต.อบจ.หรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องมีกระบวนการอย่างไรการมีส่วนร่วมสําคัญใช่มั้ยครับคุณใช้นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญทําอะไรแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมว่า TOR เหล่านี้มันไม่ได้มีความรัดกุมเพียงพอเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เห็นผลของการใช้งบประมาณที่ศูนย์กลางแต่ที่สองครับผมว่ามันจะเป็นคือการต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมหมายความว่ารัฐเองชุมชนเองแล้วก็เนี่ยครับนักออกแบบเครือข่ายต่างๆที่ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าการเปลี่ยนที่ดีสุดมันคือเปลี่ยนระดับ mindset แต่แน่นอนมันต้องการทั้งกฎและ mindset เนี่ยที่ต้องทำงานร่วมกันนะครับครับผมขอบคุณนะครับคุณยศพลครับโอเคครับเมื่อกี้เราเห็นพื้นที่แล้วเราเห็นคนแล้วมันคือการพัฒนาในการมองหาแวลูว่าเราจะสามารถทำให้เมืองนี้ชุมชนนี้ดีขึ้นได้อย่างไรมีความเป็น creativity ได้อย่างไรนะครับขออนุญาตไปทางคุณปริยาภานะครับอยากทราบถึงบทบาททีนี้เราอยากทราบถึงบทบาทของทางกระทรวงวัฒนธรรมครับว่าในส่วนนี้ครับทางกระทรวงเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรบ้างในการพัฒนาจังหวัดให้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้บ้างครับมีปัจจัยอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังมานะคะก็ค่อนข้างมีความปรับปรื้มอยู่ระดับนึงว่าคนที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงนะคะในพื้นที่เนี่ยมีความเข้าใจค่อนข้างที่จะตรงกับสิ่งที่ยูเนสโกเนี่ยต้องการในฐานะที่เขาเป็นคนที่ริเริ่มนะคะเรื่องของโปรเจกต์เรื่องเมืองสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆหน้าที่ของเมืองสร้างสรรค์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหัวใจของมันก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติของศิลปวัฒนธรรมการใช้มิติของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนให้เกิดกับพลวัตที่ดีนะคะของสังคมและก็เศรษฐกิจรวมถึงเกิดการเป็นอยู่ที่ดีเกิดความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนโดยที่ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกท่านที่พูดก่อนหน้านี้นะคะได้พูดในพอยต์นี้ไปแล้วนะคะส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะบทบาทในส่วนของการที่จะช่วยสนับสนุนหรือขับเคลื่อนให้เกิดเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทยเนี่ยจริงกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยแรกเริ่มเนี่ยมีหน้าที่ที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะ
อนุกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมเรียกว่าของยูเนสโกนะคะเรียกว่าเราเนี่ยโคออร์ดิเนตกับยูเนสโกรวมถึงสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพอยู่แล้วเรามีความร่วมมือใกล้ชิดกันมานานแล้วนะคะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักปี5455นะคะก็สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะได้ริเริ่มนะคะว่าเรามีโครงยูเนสโกเนี่ยมีโครงการUCCN เนี่ยขึ้นมาเมืองสร้างสรรค์เนี่ยค่ะโดยมี7สาขาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่ะในฐานะประเทศที่มีทุนทางวัฒนธรรมเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของกระแสเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างมานะคะก็เลยเกิดความริเริ่มว่านะคะเกิดความคิดริเริ่มว่าทำยังไงที่ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในระดับนั้นในระดับสากลจะเป็นที่รู้จักในระดับสากลได้นะคะเข้าใจว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองหาเมืองที่มีศักยภาพเมืองแรกที่เห็นว่ามีความเข้มแข็งในระดับเครือข่ายภายในพื้นที่เนี่ยคือเมืองภูเก็ตซึ่งต่อมาเนี่ยภูเก็ตได้เป็นเมืองแรกที่ประสบความสำเร็จนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของแมนโกในสาขาอาหารนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นเมืองสาขาอาหารเพียงเมืองเดียวด้วยในประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยเราก็ยินดีนะคะที่เพชรบุรีเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการในการที่จะไปลุ้นว่าจะได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมืองที่สองของอาเซียนหรือไม่อย่างไรนะคะจะมาถึงบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะขออีกนิดหนึ่งนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ position ตัวเองนะคะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมีอยู่หลักๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ดูทางพื้นที่ว่ามีทุนทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์มีจิตวิญญาณมีอัตลักษณ์อะไรแล้วดึงอันเนี้ยค่ะเข้ามาใช้เป็นจุดเด่นเข้าไปในให้อยู่ในเอกสารที่จะส่งไปที่ UNESCO เพื่อพิจารณานะคะอันที่2ก็คือเตรียมกลไกโดยเฉพาะกลไกเรื่องคนนะคะกลไกเหล่านี้เนี่ยได้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภายในพื้นที่ซึ่งเรามีทุกจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมาคมศิลปินพื้นบ้านที่ดูแลครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ นะคะแล้วก็รวมไปถึงการจะทำโครงการต่างๆแผนงานต่างผ่านกลไกเหล่านี้ด้วยนะคะและแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีส่วนผลักดันมาตลอดก็คือการประชาสัมพันธ์จะเห็นว่าเมืองสร้างสรรค์เนี่ยค่ะจริงแล้วเนี่ยสำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นแรงใจสำคัญที่เมื่อทั้งประเทศมองเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันเริ่มจากบอททอมอัพได้มันเริ่มจากผู้คนข้างในได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องเห็นคนทั้งประเทศต้องเห็นนะคะเลยเน้นไปที่เรื่องการประชาสัมพันธ์ว่าทำอย่างไรให้เกิดเมืองสร้างสรรค์เกิดพื้นที่สร้างสรรค์เนี่ยให้เพิ่มขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยให้ความเรียกว่า invest กำลังเข้าไปมากๆเลยก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นจุดที่เราคอนเซิร์นมากเลยว่าการที่จะเริ่มเข้าไปเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือเมื่อเป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแล้วหรือว่า อยากจะได้เป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วก็เป็นรางวัลหรืออะไรงี้ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของความยั่งยืนที่จะทำให้มันไปตลอดรอดฝั่งได้แล้วก็เป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกคนในพื้นที่ภายในท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเดียวกันในวิสัยทัศน์เดียวกันนะคะและที่สำคัญเนี่ยทุกคนเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ฝ่ายของผู้ที่ดูแลพื้นที่เองเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนมีการทำแผนในระดับไหนแผนของคุณแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องของการนำศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมธรรมมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ขออนุญาตทิ้งท้ายอีกประเด็นหนึ่งเห็นทางคุณยศพลพูดถึงเรื่องของภาครัฐกับการพัฒนาพื้นที่ใช่ไหมคะจริงแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็จริงๆไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพให้เต็มที่ปัจจุบันนะคะมีคณะปฏิรูปประเทศนะคะหลายท่านอาจจะได้ยินจะมีคณะปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมนะคะที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมปฏิรูปด้านการปลดล็อกการใช้พื้นที่สาธารณะค่ะอันนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือนะคะจากหลายๆหน่วยงานมากโดยเฉพาะกรมธนารักษ์ที่เป็นหน่วยงานที่ยังยึดโยงนะคะ
มีส่วนในการรับผิดชอบพื้นที่สาธารณะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นอาคารแล้วก็สาธารณูปโภคของภาครัฐเนี่ยทางเขาเนี่ยก็อันนี้ได้เปิดแล้วค่ะเปิดว่าเออเราจะทำยังไงให้การใช้พื้นที่เหล่านี้ได้เป็นประโยชน์ต่อไปนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ค่ะในเบื้องต้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับซึ่งคือสร้าง awareness จากภายในในประเทศนั่นเองครับผมซึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันครับผม CA ของเรานั่นเองนะครับใช่ครับอยากจะย้อนไปถามคุณครินว่าในฐานะของ CA เนี่ยมีบทบาทยังไงในการเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมทั้งหน่วยงานต่างๆแล้วก็บุคคลในหลายเจเนอเรชันไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเราหรือว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือพี่ท่านอาในท้องที่อะไรเงี้ยในการสร้างจังหวัดหรือพื้นที่ให้มันเป็นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ยังไงบ้างคะครับวันนี้เปิดไม่ได้เลยโอเคก็ในส่วนของ คือถ้าเกิดว่าในบทบาทของ CA ในการช่วยพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์หรือว่าพัฒนาเมือง Creative City นะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นยังไงเราจะมีแพลตฟอร์มกลางร่วมกันได้ยังไงเนี่ยอาจจะต้องย้อนไปนิดนึงว่าอย่างที่ทุกคนได้กล่าวไปแล้วครับว่าตัว Creative City เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกันแล้วก็ทำหลายๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มอย่างที่คุณอ้อใจบ้านพูดหรือว่าการพัฒนาพื้นที่สาธารณะทำกายภาพให้มองเห็นอย่างที่พี่ยศพูดหรือว่าจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์การทำแบรนดิ้งต่อยอดวัฒนธรรมอย่างที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมพูดนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คิดว่าเป็นเรื่องของการที่ต้องพัฒนาทั้งพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจต่อยอดวัฒนธรรมแล้วก็เราต้องสร้างกลุ่มขับเคลื่อนในเมืองซึ่งตอนนี้ก็ในแต่ละจังหวัดก็เริ่มเห็น movement ที่มันมีการรวมกลุ่มต่างๆมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ร่วมมือกันทุกภาคส่วนเนี่ยรวมทั้งมีแพลตฟอร์มพื้นที่กลางเนี่ยที่ให้ทุกคนเนี่ยทั้งท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มาทำงานร่วมกันกล่าวโดยสรุปเราอาจจะมองว่าทั้งในเชิงของนโยบายนะครับแล้วก็ทำในเชิงของชุมชนในท้องถิ่นจากปัญหาความต้องการศักยภาพของชุมชนโดยที่กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะต้องไปทำงานกับพื้นที่ว่าเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรมีความสำคัญก่อนหลังแล้วก็สอดคล้องกับแผนของพัฒนาจังหวัดในเชิงนโยบายนะครับในมุมที่ว่าจะทำได้ยังไงเนี่ยเราคิดว่าตัวการเริ่มต้นเนี่ยคงเริ่มจากการที่สำรวจศักยภาพก่อนแล้วก็รวมกลุ่มคณะทำงานอย่างที่มันเกิดการรวมกลุ่มหลายๆกลุ่มละไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอย่างเป็นทางการอาจจะเป็นอย่างที่กระทรวงวัฒนธรรมบอกเป็นคณะปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมหรือว่าการที่มีการรวมกลุ่มของทีมงานในพื้นที่เป็นของเทศบาลหรือจังหวัดรวมกับขอการค้ารวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็การรวมกลุ่มทำงานของกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่แบบเป็นคณะทำงานย่อยๆในด้านต่างๆเช่นอย่างกลุ่ม V-Park เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับโดยที่พอเรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราก็จะระบุตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เราก็กำหนดบทบาทได้ว่าใครเนี่ยต้องทำอะไรเรื่องอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นเส้นทางของการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกันแล้วว่าปัญหาโจทย์ของพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเราจะสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์โครงการและกิจกรรมต่างๆที่มันเหมาะกับแต่ละพื้นที่ยังไงครับหลังจากนั้นก็คงเข้าสู่กระบวนการที่เราคงต้องเทสว่าแนวคิดที่เราพัฒนาร่วมกันมาระหว่างกลุ่มในประชาชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยร่วมกันคิดมาแล้วเนี่ยมาทดลองดูว่าถ้าเกิดว่าเกิดโครงการต้นแบบแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้ผลยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่เราอาจจะต้องมาทำแผนร่วมกันกลับวนมาที่เรื่องของแผนและงบประมาณอีกนะฮะว่าถ้าเกิดเราอยากให้เกิดความยั่งยืนเราอยากให้เกิดความถาวรในพื้นที่เนี่ยทั้งในด้านต่างๆไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านของกายภาพเนี่ยมันต้องมีใครมาร่วมทำเรื่องอะไรบ้างเราก็อาจจะพุ่งเป้าเรื่องของ UNESCO Creative City หรือว่าการจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่เราติดป้ายในแต่ละเมืองไว้เนี่ยครับมันอาจจะเป็นลำดับสุดท้ายซึ่งต่อยอดมาจากการที่เรารู้จักแล้วก็รู้ว่า
พื้นที่ของเราเนี่ยมีความพิเศษยังไงแล้วก็แต่ละคนเนี่ยสามารถมามีส่วนร่วมมามีหน้าที่บทบาทในแต่ละพื้นที่ของเราได้ยังไงครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณคารินนึกภาพว่านี่คือความน่าสนใจที่สุดที่เรานั่งพูดคุยกันวันนี้ที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับมันคือการที่เรามานั่งดูกันว่าในแต่ละชุมชนที่เราจะสามารถส่งเข้าไปจนถึง Creative City ได้มันคือการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนจริงๆตั้งแต่คนในพื้นที่คนข้างนอกพื้นที่ตัวกลางตัวประสานรวมไปถึงภาครัฐนะครับซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าหลายๆคนเคยรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่อยากให้ได้นั่งฟังวันนี้มากรู้สึกว่าเออนี่เปิดโลกมากเลยนะซึ่งเราขอย้ายจากถนนมาภาคพหลโยธินมาถนนมิตรภาพก็คือภาคอีสานกันบ้างก็คือวันนี้พาเที่ยวรอบประเทศเลย ซึ่งทางภาคอีสานของเราวันนี้เราได้ตัวแทนนะครับจากคุณวรงเนี่ยได้มีการนำเอาดนตรีหมอลำที่เป็นจริงๆมันก็เป็นเหมือน traditional value เนาะของชุมชนอะไรอย่างนี้ครับอยากทราบครับสวัสดีครับคุณวรงขออนุญาตถามครับการใช้ดนตรีหมอลำน่าขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างพัฒนาชุมชนได้อย่างไรสวัสดีครับจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนเมืองนะครับแล้วก็แต่ก่อนก็อยู่เชียงใหม่นะครับไปตามล่าความฝันที่เชียงใหม่แล้วก็มีอยู่ในชุมชนดนตรีของเชียงใหม่ที่ร้านนอร์ทเกตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำดนตรีฟิวชั่นกับต่างชาติมาตลอดตั้งแต่ช่วงสักพื้นส่วนโลกประมาณ10ปีที่แล้วนะแล้วก็อกหักจากเชียงใหม่ก็เพราะว่าหมอกควันเยอะก็เลยหนีกลับมาอยู่บ้านนะครับพอมาอยู่บ้านแล้วก็มีคอนเนคชั่นจากเพื่อนต่างประเทศก็ที่เขาอยากจะรู้เรื่องนี้ทั้งนักวิจัยทั้งอะไรนะฮะสมัยผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยสมาชิกวงผมเนี่ยเป็นต่างชาติหมดเลยนะครับมีคนไทยอยู่2คนก็เขาก็มาอยากรู้เรื่องหมอลำเพราะเขารู้สึกว่ามันน่าสนใจมันสนุกดีก็ได้ทำวิจัยเรียนรู้พื้นที่อุบลมากขึ้นจากที่เราเติบโตที่นี่แล้วก็เป็นหัวหน้าวงโปงรางสมัยเด็กๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหมอลำมากขึ้นนะครับโดยที่ approach ในที่เราเข้าไปเก็บข้อมูลมันกลายเป็น approach ของนักวิจัยตะวันตกฮะก็มาจากโมนาชเหมือนกันนะครับมีเพื่อนที่สนิทที่สุดมาจากโมนาชเหมือนกับวิทยากรเซสชั่นแรกนะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้ก็มาจนถึงวันหนึ่งก็มีมือปืนจาก CEA มาอุบลแล้วก็มาชวนบอกว่าพี่พาลงพื้นที่หน่อยนะครับ ก็เลยได้ไปที่ราชบุตรนะฮะซึ่งเป็นที่ที่ผมเป็นจริงๆผมไม่ใช่เจ้าของราชบุตรนะครับผมเป็นลูกค้าของราชบุตรนะครับก็เลยได้ไปรู้จักกับทายาทรุ่นที่3ของราชบุตรซึ่งเป็นสถาปนิกแล้วก็อยากจะฟื้นฟูดนตรีของอุบลนะครับซึ่งทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยอุบลนี้มีดนตรีที่มีศักยภาพขนาดไหนก็เป็นที่ทราบกันว่าเรามีศิลปินแห่งชาติด้านหมอลำก็คือทั้งหมดก็เป็นคนอุบลหมดเลยนะครับแล้วก็ภูมิศาสตร์ของเราก็มีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับลำน้ำโขงประเทศลาวประเทศเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ได้เข้ามาช่วยงานเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลในราชบุตรนะครับเพราะว่าการทำค่ายเพลงเนี่ยที่มันขายไม่ได้เขาก็จะไม่ทำต่อเขาอาจจะเก็บมาสเตอร์ไว้ไม่อย่างไม่เป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในรูปแบบทั้งเป็นดิจิตอลและไม่เป็นดิจิตอลซึ่งผมเองก็เป็นเหมือนชาวอินจิเนียร์สมัครเล่นอะไรเงี้ยก็เข้ามาช่วยนะครับส่วนเรื่องของการที่ว่าเราอินทิเกตเข้าไปในชุมชนได้ยังไงอันนี้ก็ผมถือว่าผมอยู่ในชุมชนเมืองนะครับเราก็ใช้โมเดลเดียวกับเชียงใหม่นะครับเอาจริงๆก็คือการแบบมันคือการเจอหน้ากันแฮงเอาท์ตามร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นค่อนข้างออร์แกนิกและไม่มีระบบระเบียบอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมีคำถามจากน้องๆที่เป็นศิลปินที่ชอบอยู่ตามร้านกาแฟมาถามเราว่าเฮ้ยพี่ครับรัศมีดังมากเลยจุลโหรานดังมากเลยแล้วจะยังไงพวกเราจะมีซาวด์สเคปของหมอลำที่มันอยู่ในร้านกาแฟแถวบ้านเราได้บ้างเนี่ยก็เป็นในเบื้องต้นที่ผมเข้ามาทำงานตรงนี้ครับขอบคุณครับผมครับผมเราขึ้นเหนือไปนิดนึงเลยขึ้นไปอีกนิดนึงครับนะฮะเราอยากถามคุณปราดครับผมในฐานะที่มาจากสกลเฮดนะครับผมเราอยากให้เราว่าสกลเฮดเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจะเป็นมายังไงแล้วก็เขามีบทบาทในการสร้างการคือสร้างสรรค์ในพื้นที่ของเองยังไงบ้างครับผม
เป็นไงฮะคุณป่าได้ยินไหมครับผมคุณปราดครับได้ยินไหมครับสักครู่อ๋อคุณปราดเหมือนจะมีปัญหาทางขัดข้องเล็กน้อยเดี๋ยวขออนุญาตไปเพิ่มเติมจากทางคุณวรงเล็กน้อยครับนี่คือถ้าหากว่ามองว่าอย่างที่เราเมื่อกี้คุณวรงแชร์ครับว่ามันเป็นเรื่องของการtransform เนาะเปลี่ยนแปลง asset ที่ชุมชนมีอยู่ให้กลายเป็นแบบ value ที่ร่วมสมัยเลยครับอยากรู้เวลาคุณวรงต้องทำงานกับกลุ่มคนที่เป็นอาจจะเป็นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหรือจะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าใจโลกปัจจุบันได้ขนาดนั้นเลยมันมีวิธีการพูดคุยหรือมีวิธีการทำงานร่วมกันอย่างไรบ้างครับคุณวรงคือก็มีหลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการความรู้คือถ้าเราสามารถเชื่อมโยงด้วยการเรื่องส่วนตัวได้แบบเป็นลูกหลานคนนั้นคนนี้เพราะว่าอยู่ในเมืองเดียวกันเนี่ยอันนี้ง่ายสุดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ถ้าเราไปโดยที่เรามีผลประโยชน์ติดมือชนักหลังเราไปด้วยเราก็ควรจะจ่ายเงินเขาตามอัตราที่เหมาะสมอันนั้นก็ง่ายๆนะครับคือก็บอกเขาว่าเอ้ยผมมีเท่านี้ครับผมให้เพราะผมก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันนะครับก็ผมว่าอันนั้นคือแฮปปี้สุดละครับส่วน approach อื่นก็มีเหมือนกันนะครับเช่นราชบุตรเนี่ยก่อตั้งปี1972นะประมาณ2513ก็อัดเพลงของศิลปินหมอลำเกือบทั้งอีสานไว้เรียกว่าครบรวมทั้งที่เป็นผมคิดว่าที่เป็นลำพญาที่เป็น intangible cultural heritage ของชาติเนี่ยราชบุตรอัดไว้มากที่สุดนะครับก็เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปไหนเราก็จะมีอาม่าที่ต่อสายตรงเข้าไปที่ศิลปินได้แล้วเราก็จะไปตามคำของอาม่าครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นครับครับผมขอบคุณคุณวรงค์ครับรับบทเป็นเหมือนผมลูกยายแป้วบ้านนี้อะไรเงี้ยสร้างความคุ้นเคยให้กับชุมชนนี่คือความเป็นคนไทยเนาะความเป็นแบบเราน่าจะใช้วิธีการของ relationship แบบเนี้ยเนาะมาทำให้แบบเกิดงาน creative ได้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเรื่องเล็กน้อยเนาะโอเคครับเดี๋ยวคุณปราดจะกลับมาขออนุญาตแก้ไขเทคนิคเล็กน้อยนะครับผมขออนุญาตไปที่คุณชิชนกเลยครับอย่างเมื่อกี้ที่เราแชร์กันมาตลอดเลยตั้งแต่มาจากเชียงใหม่มาที่อุบลไปสกลเราไปที่บุรีรัมย์แต่ทีเนี้ยก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดมาทั้งหมดกับคุณเริ่มต้นมันคือเรื่องของการที่ค้นหา traditional value แล้วนำมาทำให้มันเป็น modern value ที่ทำให้ไปจนถึงสุดที่เรียกว่า creative cities แต่ทีเนี้ยจังหวัดเนี้ยบุรีรัมย์เราขออนุญาตนะครับคุณชิชนกอยากให้คุณชิชนกแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมใหม่เช่นเรื่องของฟุตบอลครับรวมไปถึงเรื่องของ e-sport ว่ามันเป็นมาอย่างไรและสามารถทำให้มันกลายเป็นแอสเซทของจังหวัดได้อย่างไรครับชุมคุณชิชนกครับจริงแล้วก็ข้ามไปนิดนึงแต่ว่าผมข้อคิดเยอะมากเลยนะจากการฟังพี่ๆทุกคนเลยทำให้ตัวเองงงแต่ก็คืออยากจะมา summarize ให้ฟังก็คือบุรีรัมย์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากคุณพ่อเลยค่ะที่เขาเคยพูดตลอดว่าแบบcreativity is unlimited resources limited ก็คือประเทศไม่ใช่ประเทศจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนทะเลหรือภูเขาสวยงามหรือที่ท่องเที่ยวที่เหมือนจังหวัดอื่นๆในเมืองไทยที่เขาขายทางด้าน tourism หรือว่าพัฒนาจังหวัดจากการเปิดให้คนอื่นมาท่องเที่ยวใช่ไหมคะคุณพ่อก็เลยเอาตัวนี้นะคะมาคิดแล้วก็กับ passion ที่เขามีด้วยกับกีฬาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาทำทีมฟุตบอลจุดเริ่มต้นของทีมฟุตบอลมันก็มาจากนั้นซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่พี่ๆทุกท่านได้พูดมาก่อนหน้านี้ที่มันเกี่ยวกับว่าเราต้องมันคือการรวมทรัพยากรรีซอร์สของทั้งคนท้องถิ่นผู้ประกอบการคนที่เขาทำแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นที่จะยอมรับในสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอะไรนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมัน reflect directly เลยเกี่ยวกับการที่เราสร้าง culture เนี้ยจากกีฬาคือฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่เรามีคนเล่นคนนักเตะเนาะเรามีนักเตะเรามีแฟนบอลเรามีโค้ชสตาฟต่างๆที่ต้องช่วยดูแลนักบอลเราคือมันเหมือนเป็นแบบเมตาฟอร์ของแต่ละฝ่ายที่ต้องมาแบบช่วยกันในการแบบ develop a city อ่ะภาษาไทยอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าก็คือมันก็คือเหมือนมันสร้าง culture เนี้ยจากการที่เรามีทีม
ชุมชนเริ่มเข้ามาดูมาเชียร์มันมีอะไรให้เขาได้ภูมิใจเขาก็เลยมี passion มากขึ้นสิ่งต่อๆมาที่เราได้นำเสนอต่อๆก็เลยได้รับความสปอร์ตจากlocal community ค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าเขาได้เห็นว่าแบบจากการที่เราทำบอลนะมีทัวริสึมมีคนมาเที่ยวเมืองเขามากขึ้นที่ดินในอีสานที่เขาเคยมีเมื่อก่อนจากแบบไร่ละหมื่นกว่าบาทตอนนี้คือพอมันมีเริ่มมีทัวริสึมมากขึ้นเมืองมันแบบ develop มากขึ้นที่ดินพวกนี้ที่เขามีมันก็กลายเป็นหลักแสนหลักล้านมาทันที overnight คือทุกคนเขาเหมือน appreciate ความที่ว่าองค์กรเราเนี่ยเราพยายามทำอะไรแล้ว benefit ที่เขาได้มันไม่ใช่แค่อยู่ในสนามค่ะมันคือรอบๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือจริงๆนี้มันก็มาลงที่ในเนี่ยจะโฟกัสเรื่องสินค้าที่ระลึกอะไรตั้งแต่แรกตั้งแต่จบมานี่ก็ทำมาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะเบื้องต้นจริงๆแล้วเราก็ทำไปตามที่มัน required ของทีมของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราได้มาอยู่ได้สักคือแนนเองก็ไม่ได้โตที่บุรีรัมย์เลยซะทีเดียวจริงๆแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่พักหนึ่งเพราะว่าแม่ก็เป็นคนเชียงใหม่อะค่ะแล้วก็เข้ามาเรียนกรุงเทพเสร็จแล้วก็จริง most ของ adult life ก็คือจะอยู่ที่อังกฤษเพราะว่าเรียนตั้งแต่ไฮสคูลขึ้นมามันเหมือนกับว่าพอนันกลับมาช่วยที่บ้านแล้วมันเป็นแบบ outside perspective ที่เรามองเข้ามาแล้วเราเห็น culture ต่างๆในความเขาเรียกอะไรอะแบบเหมือนเขาเจ้าของอีสานที่มันชาร์มิ่งมากๆคือเราอาจจะไม่ได้แบบอ่อนช้อยเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันชอบเขาเจ้าของอีสานตรงที่ว่าอาจจะเป็นดนตรีด้วยมันจะมีความโจ๊ะแบบฮิวเมอร์เขาจะดีอะค่ะคนอีสานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็พอเรามาเริ่ม look into it มากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ชอบเราก็เริ่มพยายามจะเอาสิ่งพวกนี้กลับเข้ามาใส่เข้ามาในสิ่งที่เราทำก็คือสินค้าที่ระลึกของสโมสรอะไรเงี้ยค่ะเบื้องต้นจริงๆตัวนี้มันก็คือเป็น initiative ที่เราช่วยชุมชนด้วยกับการที่เราเอาสิ่งที่เขาทำท้องถิ่นคราฟต์ต่างๆเข้ามาเป็นสินค้าที่เราขายเพราะว่าคือสินค้าที่ระลึกของทีมฟุตบอลเนี่ยมันในหลายปีที่ผ่านมามันเริ่มกลายเป็นของที่ระลึกของแบบคนใครที่มาเที่ยวบุรีรัมย์ก็ตามเขาก็ต้องติดเสื้อติดอะไรเงี้ยกลับบ้านไปด้วยซึ่งเราก็เห็นแนนเองก็เห็นว่าแบบมันก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาเยอะนะแต่มันไม่ไปถึงคนที่สปอร์ตเราอะคือแฟนบอลคือคนท้องถิ่นคือคนที่เขาทำแล้วเราก็เลยไปค้นหาในสิ่งที่เขาแบบมีอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยที่เราสามารถเอาเขามาช่วยในการเราช่วยเขาขายของของเขาเขาช่วยคือมันก็เลยเป็นแบบsynergy ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันเหมือนมันเป็นอะไรที่เรา snowball มาเรื่อยๆหลังจากนั้นมาเพราะว่ามันก็มีคุณค่าทางใจแล้วมันก็แล้วคือไม่รู้อ่ะมันสนุกมากแล้วก็ลงกับเจอคนในชุมชนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็สื่อถึงต่อด้วยว่าแบบไอ้เรื่องคือมันเหมือนกับว่าแนนน่ะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในเมืองแล้วอะไรเงี้ยที่จะได้มาทำตรงนี้ทำเรื่องเข้าชุมชนเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วในคิดว่ามันเป็นอะไรที่อินสไปร์ผู้ใหญ่หลายๆคนในเมืองบุรีรัมย์เองด้วยให้โอกาสนี้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้ามาหลังๆนี่ก็เริ่มเห็นคนที่เขากลับมาที่บ้านจากที่แบบว่าคนบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะถ้าโตแล้วเรียนจบแล้วเขาก็จะไปหางานทำในกรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่แต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยพอมันเหมือนผู้ใหญ่ในเมืองเองที่อาจจะมีเรื่องฟันเรื่องรีซอร์สเรื่องหรือว่าเป็นแค่พ่อแม่ของเขาในคือแบบให้โอกาสลูกหลานในเมืองเพิ่มขึ้นจากการที่เขาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงกับอาจจะเป็นด้วยที่ทางบ้านแนนทางพี่ชายแนนเขาก็ทำเรื่องอีสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะเขาได้โอกาสในการหรือการสนับสนุนจากคุณพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ดีใจเนาะเราเห็นว่ามันได้อินสปายคนให้กลับมาทำอะไรใหม่ๆในเมืองเราบะมากขึ้นเนี่ยค่ะมันก็ขับเคลื่อนไปทั้งคอมมูนิตี้ค่ะครับผมไม่รู้ตอบคำถามหรือเปล่าขอโทษอยู่ตอบอยู่ได้ค่ะคือบุรีรัมย์เป็นเมืองที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นแบบวัฒนธรรมใหม่จริงๆทั้งกีฬาที่ไม่ใช่แค่แบบแค่การแข่งเดียวแต่มันกระจายรายได้ไปยังในชุมชนด้วยเนาะซึ่งจริงๆมันจะมีคำหนึ่งที่เราคุยกันไปในเซสชั่นแรกเลยที่เราพูดกันถึงเรื่อง creative cities ไอ้ creative industry นะครับขอไปก็คือคำว่า emotional value มันคือความรู้สึกดีทางจิตใจที่ทำให้รู้สึกว่านอกเหนือจากว่าจะกระจายรายได้สู่ชุมชนได้แล้วยังมีคุณค่าทางจิตใจความรู้สึกร่วม
อย่างที่ช่วงแรกที่ได้บอกไปอย่างที่ทางเป็นคำว่าอะไรนะขออภัยครับคำว่า sense of belonging โอเคครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นการตอบโจทย์รวบ summary ได้อย่างสวยงามนะครับคุณปราศกลับมาแล้วขออนุญาตนะครับคุณปราศสวัสดีครับกลับมาแล้วคุณผ่านหลุดไปอีกแล้วนะครับขออนุญาตผ่านทางเทคนิคโทษทีนะครับผมโอเคครับขออนุญาตเสริมคำถามจากทางบ้านครับขออนุญาตถามไปทางคุณปริยาภาจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากทราบว่ามีวิธีการอย่างไรครับให้คนรุ่นใหม่ไม่ละเลยวัฒนธรรมของชาติหรือมองว่ามันเป็นเรื่องล้าสมัยและจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ครับนำมาใช้เสริม creative economy หรือ creative cities ได้ครับขออนุญาตถามคุณปริยาภาก่อนเดี๋ยวจะถามไปทางคุณคารินด้วยนะครับค่ะจริงๆแล้วนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ไปในทิศทางที่น่าชื่นชมมากนะคะคือเขาเนี่ยเข้าไปแสวงหาสิ่งที่มันมีอยู่นะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่ารากเหง้าอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์อยากจะรู้ว่าอัตลักษณ์ตัวตนของตัวเองเป็นยังไงนะคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นทิศทางในเชิงบวกมากๆเลยจ้ะกระแสคนรุ่นใหม่ที่เห็นในทุกวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณแนนได้ดูนะพูดให้เราฟังเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าอันนี้แหละพอยเลยก็คือว่าการให้โอกาสของคนรุ่นเก่าด้วยนะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งหนึ่งก็คือมีพอยอันหนึ่งก็คือ generation gap เรามีช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยเยอะมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นที่เรื่องโครงสร้างของประชากรด้วยหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทำให้ช่องว่างเนี่ยมันอาจจะค่อยๆห่างออกเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะดิจิตอลนะคะเราจะเห็นว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะเข้าถึงหรือเข้าใจสิ่งที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็ม 100% หรือว่ามีมากเท่ากับคนรุ่นใหม่มากนักนะคะแต่ทีนี้เนี่ยความที่เมืองนึงพื้นที่นึงเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นเรื่องของการนำทุนวัฒนธรรมมาใช้การนำอัตลักษณ์มาใช้แล้วสร้างให้มันเป็นรูปธรรมสร้างให้มันเป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมขึ้นมาได้เนี่ยทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเนี่ยต้องมาเจอกันคนรุ่นเก่าต้องให้โอกาสค่ะเขามีรีซอสแล้วอย่างที่คุณแนนได้พูดไปคนรุ่นเก่าเนี่ยมีประสบการณ์มีรีซอสเข้าใจว่าโครงสร้างของพื้นที่โครงสร้างของคนโครงสร้างของรีซอสในพื้นที่ของตัวเองนะเป็นยังไงอันนี้เราเอามาเจอกันกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่สนใจสิ่งที่คนรุ่นใหม่เข้าใจอันนี้ค่ะพอมันมาเจอกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นการผนึกกำลังมากเลยว่าเมื่อสองสิ่งนี้มันเนี่ยมาผสมผสานรวมกันเนี่ยทั้งของเก่าของใหม่เนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดความเป็นไปได้และเมื่อเกิดความเป็นไปได้ประเภทอาจจะเกิดโครงการวิกวินขึ้นมาอันนึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่พาให้เกิดเหมือนไฟโหมอะค่ะมันจะจุดติดขึ้นมาทันทีว่าอันนี้พื้นที่นี้ประสบความสำเร็จแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆอย่างแค่หมู่บ้านเดียวก็ตามเนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างมันจะมีอิมแพคมากเลยในวงของการที่เราทุกคนเนี่ยพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทำให้มันเกิดเป็นรายได้ทำให้มันเกิดเป็นโอกาสทำให้เกิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจขึ้นมาแล้วตรงนี้ค่ะที่จะช่วยหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมของไทยให้มันอยู่ไปได้เรื่อยๆจริงแล้วเนี่ยคนเข้าใจผิดว่าวัฒนธรรมของไทยเนี่ยบางคนไปยึดติดว่าเป็นเรื่องรำเป็นเรื่องร้องเป็นอะไรที่มันเรามีสเตอริโอไทป์กันอยู่แต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะคะวัฒนธรรมไทยนะคะถ้าเรามองลึกเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการปรับตัวค่ะมันคือการยอมรับในความหลากหลายมันคือการที่เราเนี่ยมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มแล้วก็เราเข้าใจที่คุณคิดเราเข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อเราเข้าใจจิตวิญญาณของคุณเนี่ยเรายอมรับกันและกันตรงนี้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นแก่นของวัฒนธรรมไทยจริงๆคือการคุยกันค่ะนี่ขออนุญาตขอบคุณมากครับซึ่งชอบมากเหมือนว่าคือเหมือนเรากลับมามองมีความหมายว่าประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายเป็นเมลติ้งพอตของ culture ทั้งเหนืออีสานใต้แล้วมาเจอกันที่แบบในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันน่าสนใจแล้วมีแบบ potential ที่เอาไปต่อยอดได้เยอะมากๆเลยค่ะครับผมคุณปราศกลับมายังครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งเดี๋ยวคุณปราศจะมาสวัสดีครับคุณปราศได้ยินเสียงทางเราชัดเจนไหมครับคุณปราศอยู่กับเรานานๆนะ ยินไหมคะเปิดเสียงได้เลยค่ะ
ฮ้ยคุณปราบได้ยินทางเดอะสแตนดาร์ดป๊อปมั้ยครับเปิดไมค์ได้เลยฮะเปิดไมค์ได้เลยครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางของสกลเฮดสกลนครนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราได้ยินชื่อสกลเฮดกันอยู่บ่อยๆซึ่งในหลายๆปีหลังที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออเป็นอีก1 value ที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้คุณปราดหลุดออกไปอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้ทางทีมงานนะครับงั้นถ้าอย่างนั้นเราขอถามพี่ชิชนกก่อนละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีความใกล้เคียงกันในแง่ของแบบอายุอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากรู้ว่าพี่ชิชนกเนี่ยมีวิธีการสื่อสารกับคนรุ่นเก่ายังไงในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นแบบการลงพื้นที่หรือว่าการกับการคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยมีวิธีการสื่อสารหรือมีวิธีการแบบ break down generation gap กับคนรุ่นเก่ายังไงบ้างอะฮะหุยเราเข้ากับแม่สนุกมากค่ะชอบเพราะว่าเขาแค่ต้องการความเข้าใจคนมาสนใจคือคนเฒ่าคนแก่คือนั่นพูด as general ไม่ได้เนาะเพราะว่านี่มันคือ personal experience นั้นก็รู้สึกว่าพอคนเขามีอายุถึงระดับหนึ่งแล้วพอลูกเขาแบบโตแล้วอะออกกลับไปทำงานในเมืองทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความเหงามีอะไรอย่างเงี้ยพอเราเข้าไปเราไปที่จ้าเขาหน่อยเขาต้องการแค่นั้นละค่ะแล้วก็เราก็ใช้ความคุ้นเคยเนี่ยค่อยๆให้เปิดใจคือในสิ่งที่แนนทำมันคือเราไม่ได้ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตัวนั้นเองเนี่ยนั้นโปรเจกต์ที่น่าทําต่างๆที่มันตั้งแต่ตอนนั้นมาก็จะมีเช่นเราเอาผ้าที่เขาทอหรือบุรีรัมย์เองก็ค่อนข้างเก่งเรื่องมัดหมี่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เอามาทําขายแต่เราไม่ได้ซื้อที่เขาทําอยู่แล้วเราไป develop แต่เราไม่ได้ไป develop วิธีที่เขาทําหรือ traditional แบบ craft เขาเรียกว่าอะไรอะ process ของเขาอะค่ะคือเราแค่ไปปรับความเข้าใจของการที่ว่าแบบเฮ้ยเราทํายังไงที่ motif หรือ design ที่มันออกมาเนี่ยมันสามารถให้คนยุคนี้เขาใช้ได้สมัยนี้มันเอาไป apply ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจีบเขาในทางนั้นคือเราก็ไม่ได้ไป force ให้แม่ๆเขาเปลี่ยนวิธีทําอะไรของเขาซะเท่าไหร่แล้วเราก็ทําความเข้าใจกับเขาในตรงนั้นพอเราให้ความเข้าใจกับเขาเขาก็ให้ความเข้าใจกับเราเหมือนกันค่ะเยี่ยมมากขอบคุณมากครับคุณชิชนกครับคุณปากกลับมาแล้วครับทุกคนสวัสดีครับคุณปากได้ยินมั้ยครับเย้โอเคโอเคครับได้ยินครับฮะโอเคเลยฮะผลกําลังโอเคครับให้คุณปากครับผมตอนเนี้ยคือพอได้ยินชื่อของคําว่าสกลเฮดนะครับเราจะเข้าใจแล้วว่าเราจะได้เห็นอะไรในงานเนี้ยซึ่งคนอย่างหนูที่อยู่กรุงเทพตลอดเวลาก็จะได้ยินชื่องานนี้อยู่บ่อยๆตามหน้าสื่อครับอยากทราบว่าในความคิดของคุณปราดนะครับว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เทศกาลสกลเฮดประสบความสําเร็จในฐานะเทศกาลสร้างสรรค์ในนามของจังหวัดสกลนครนะครับครับผมก็สกลเฮดของเราเริ่มแรกคือเริ่มในปี2560นะครับแล้วก็เกิดจากการรวมตัวรวมพลังของคนรุ่นใหม่นะฮะที่เราต้องการที่จะสื่อสารไปยังผู้บริโภคก็คือคนทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดเองก็ตามหรือคนนอกจังหวัดเราต้องการเล่าเรื่องการทำงานของเราเกี่ยวกับเรื่องการที่เรานำสินทรัพย์นะฮะเกี่ยวกับภูมิปัญญาของวัตถุดิบนะฮะแล้วเราก็มาแปลงให้เป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนจับต้องได้จริงๆคนทำงานสร้างสรรค์ที่สกลมีค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เราอยู่กระจัดกระจายกันนะฮะแล้วทีนี้พอเรามารวมกันแล้วก็คิดว่าเราจะสื่อสารยังไงให้มีพลังก็เลยรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาก็เลยเรียกว่าเป็นกลุ่มสกลเฮดโดยผ่านการเล่าเรื่องนะฮะผ่านการจัดเทศกาลขึ้นมาก็เป็นสกลเฮดเฟสติวัลนะฮะก็จัดขึ้นมาเป็นปีแรกในปี60นะฮะแล้วเราก็ได้รับโอกาสในการไปออกงานครั้งแรกก่อนในงานของททนะฮะงานเที่ยวเมืองไทยที่สวนลุมครับก็เป็นการทดลองเชิงว่าไอ้เทศกาลการรวมตัวของคนทำงานศิลปหัตถกรรมคนทำงานดนตรีคนทำงานปั้นดินเผาเนี่ยจะได้รับฟีดแบ็กเป็นยังไงนะฮะก็จริงๆแล้วมันเกิดจากการรวมตัวกันหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์แล้วก็เกิดจากการแปลงตัวสินทรัพย์นะฮะให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สื่อสารกับคนทั่วไปนะฮะให้เขาเข้าใจได้ครับขอบคุณมากเลยครับซึ่งต่อไปเนี่ยเราอยากทราบว่าคือมีทางบ้านเนี่ยเขาสนใจสมมุติว่าถ้าเขาอยากเอาพื้นที่ของตัวเองมาพัฒนายกระดับเรื่องแบบความคิดสร้างสรรค์และเรื่องแบบเศรษฐกิจอย่างเงี้ยทางคนที่อยู่ในพื้นที่เขามีช่องทางยังไงบ้างที่จะติดต่อหรือว่าเข้าหาหน่วยงานทางภาครัฐอาจจะเป็นทาง CA หรือว่าทาง
ทางกระทรวงวัฒนธรรมคุณปิยพรก็ได้ครับผมตอบปัญหานี้ฮะเป็นทางคุณคารินก่อนก็ได้ครับจากทาง CEA ครับคำถามคือเขาจะเริ่มทำยังไงใช่ไหมครับก็คือว่าตัวของ อย่างตัวของ CEA เมื่อกี้อย่างตอนช่วงต้นที่ตอบไปว่าต้องทำงานร่วมกันนะฮะอย่าง CEA ก็มีตัวแพลตฟอร์มอันนึงที่เราทำร่วมกับเครือข่ายชื่อว่าเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทยครับชื่อเล่นคือ TCDN ตอนนี้เราทำระยะที่1มาแล้วก็คือปี63-65โดยที่เรารับสมัครเมืองต่างๆเข้ามาร่วมเครือข่ายเนี่ยก็เมื่อปี63นี่มีเมืองสมัครเข้ามาเนี่ยประมาณ30กว่าเมืองเราก็พัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ปีนั้นนะครับมันก็จะเป็นเครื่องมือแล้วก็มีกลไกที่ให้เอาไว้ทำงานกับหน่วยงานรัฐท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนที่อยู่เป็นผู้ประกอบการต่างๆทีเนี้ยตัวเส้นทางที่มันจะเริ่มจากตัวสำรวจแล้วก็ไปถึงทำแผนอะไรกันว่าไปเนี้ยก็เราก็จะมีแบบเทรนนิ่งไประหว่างทางมีการเอาผู้เชี่ยวชาญลงไปสำรวจพื้นที่ร่วมกับคนในพื้นที่ทำกระบวนการมีส่วนร่วมกันเสร็จแล้วก็ทดลองทำกิจกรรมร่วมกันบางอย่างอย่างตอนปี63เนี่ยก็มีการสำรวจเมือง15เมืองไปครับเสร็จแล้วปี64เนี่ยก็มีการทดลองทำกิจกรรมที่บางเมืองในอย่างตัวที่สุโขทัยหรือว่าตัวที่อุบลนี่ก็มีการเริ่มดำเนินงานไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ติดเรื่องโควิดนั่นแหละครับในช่วงปีนี้ก็อาจจะมีบางจังหวัดเนี่ยมีขยับไปบ้างแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีการ develop ร่วมกันอยู่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามีเมืองไหนที่อยู่ในเครือข่ายเราแล้วบ้างเนี่ยอาจจะลองไปดูได้ที่เว็บของ ca.or.th นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเมืองไหนสนใจแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในเครือข่ายระยะที่1เนี่ยเราอาจจะส่งเป็นรายละเอียดที่อยากทราบเนี่ยเข้ามาแล้วเราอาจจะมาแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ว่าตัวเส้นทางหรือว่าตัวกระบวนการที่เราคิดว่าเราน่าจะทำร่วมกันได้ในอนาคตเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นการพูดคุยในเบื้องต้นกันก่อนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นหน่วยงานรัฐจะเป็นองค์กรภาคเอกชนหรือว่าจะเป็นแบบกลุ่มขับเคลื่อนในเมืองต่างๆครับอาจจะส่งเป็นอีเมลมาก็ได้ผ่าน creativedistrict@ca.or.th ครับได้เลยครับซึ่งในอนาคตเราก็น่าจะเห็นว่าจังหวัดหลายๆจังหวัดหรือหลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในบทบาทของแบบ creative city มากขึ้นนอกจากเมืองที่ประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพแล้วก็สุโขทัยแดนเขาอาจจะมีบุรีรัมย์หรือว่าเพชรบุรีที่กำลังจะเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้เนาะใช่เลยครับซึ่งวันนี้นะครับถือว่าได้ข้อมูลกันอย่างครบถ้วนมากๆแล้วอันนี้เราในฐานะสื่ออย่างเดอะสตาร์ป๊อปนะครับร่วมกับ CA ในวันนี้เราอยากให้ทุกๆท่านนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้ได้รับรู้ได้รับทราบถึงกระบวนการการทำงานรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับสปีกเกอร์ทุกท่านนะครับขออภัยในความขัดข้องทางเทคนิคด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านครับผมหลังโควิดเราอาจจะได้ไปเที่ยวเที่ยวแต่ละจังหวัดของทุกท่านจริงคือวันนี้จริงๆต้องยอมรับว่าสนุกมากเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่าเราก็จะมองเห็นแต่บ้านเมืองของตัวเองหมายถึงว่าเราอยู่กรุงเทพก็จะเห็นแต่กรุงเทพแต่เราแทบไม่เคยได้คิดเลยว่าในแต่ละภูมิภาคเองก็มีส่วนที่เป็นเมืองครีเอทีฟหรือกลุ่มคนที่ทำงานครีเอทีฟเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันยาวๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำถามที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติม#poplifexca ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับ Poplife Special Creative Weekend โดย The Standard Pop ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CA นะครับสำหรับเซสชันในวันนี้นะครับที่อยู่กันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายกับพี่วิทย์แล้วก็อยู่กับเรา2คนในวันนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษนะครับจาก UNESCO ประเทศไทยและ Ministry of Culture Sports and Tourism Republic of Korea ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันพรุ่งนี้เหลืออีก1วันคุณเริ่มต้นสุดท้ายแต่พรุ่งนี้เอาจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าจะรีเลทมากขึ้นรีเลทใกล้ตัวเข้ามาอีกนั่นคือเรื่องราวของ Y culture แล้วก็ T-pop ใช่ Y culture เราเป็นแฟน Y culture เปล่าหรือว่าเราเป็นแฟน T-pop แฟน Y ด้วยทั้ง2อย่างเลยได้เลยนะครับว่าพรุ่งนี้เราเจอกันตั้งแต่เวลา 18:00 ตรงเป็นต้นไปนะครับอยู่ด้วยกันอีกวันนึงนะเราขออภัยครับพรุ่งนี้เราเจอกันเวลา 14:00 ตรงนะครับ 14:00 น.นะครับซึ่งอยากให้อยู่ด้วยกันพรุ่งนี้กว่า1วันแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะสนุกใช่พอๆกับทุกๆเซสชั่นที่ผ่านมาเลยนะครับโอเคได้ครับสำหรับวันนี้
ขอขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ผมนุ้ยอรันหนองพลครับเริ่มต้นเขียนแพทค่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ